สวัสดีค่ะทุกคนลามุอะลัยกุมวะเราะมะต้นลออยวาบเระกาตุค่ะเอ่อเมื่อกี้นะคะคลิปนี้มันคุกค่ะคุกค่ะคลิปเทปคลิปแรกนะคะมาคลิปช่องค่ะเพราะว่าต้องการให้ผีเขามีส่วนรวมผีปูคยโทรแล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็โทรมาหาน้องเมย์ด้วยขอบคุณมางมานะคะ แล้วก็วันนี้ก็เมย์ก็มาพูดถึงนะคะเมย์เจ้ามาอธิบายทุกเรื่องที่ประชาชนข้องใจเกี่ยวกับเอ่อชีวิตของเมย์นะคะที่บอกมีหลายคนบอกว่าเมย์เนี่ยนะมาทําคลิปเพื่อเช็คเรตติ้งเพื่อเอ่อดรามา่าโกหกหลอกลวงสารพัดอย่างเลยค่ะที่ออกมาโจมตีเมย์หลายคนนะคะที่ไม่เข้าใจว่าเมย์เนี่ยร้องไห้เพราะอะไรถ้าคุณเข้าไปฟังคลิปของเมย์ดีๆนะ อยู่นี่ไงพี่เดี๋ยวนะไม่ได้เห็นเลยไม่มีเดี๋ยวต้องเดี๋ยว<อ>แป๊บหนึ่งอีกโอ้ยทำไมมันขุกขัดแบบนี้วะเน,นี้น มาเอาจริงจังเอาจริงจังแล้วตอนนี้จริงจังแล้วนะไม่จริงไม่โกหกแล้วให้ everyone i come here for talking about coronavirus about my life I get sick but I'm um, h a m d u l i l l a h I not uh, get coronavirus so thank you God and today I come here to talk about me and my friend and what is who is breaking my heart and everything นะคะเมขอมาชี้แจงเกี่ยวกับใครที่ทำร้ายเมย์อ,อกหกักหรือว่ารักคุดอะไรก็แล้วแต่นะเมย์ไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาเรียกร้องให้พวกคุณเห็นใจหรือว่ามาใส่ร้ายป้ายสีเมยว่าเมย์เนี่ยมันดรามา่าทั้งๆที่เมย์นะจะบอกให้สิ่งที่เมโดนมาเนี่ยไม่มีใครรับทราบความจริงเลยสักอย่างหนึ่งนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะ ที่เมย์มาเนี่ยไม่ได้มาเพราะต้องการให้มาเช็คเรตติ้งเพื่อที่จะให้พุ่งขึ้นสูงเป็นเป็นแสนเป็นล้านเมย์มาช่วยเหลือพวกคุณเมย์มาขอร้องนายหลวงรอสิบแล้วก็ประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลให้เลิกเห็นแก่ตัวเลิกที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเพราะเมย์เนี่ยนะได้รับ ข่าวสารจากพี่น้องประชาชนทุกวันเกี่ยวกับโรคโควิดแล้วเขาก็มีพี่น้องตายทุกวันนั่นคือความเสียใจที่เมออกมาร้องไห้แต่หลายคนกลับคิดไปต่างๆนานาแล้วก็พยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีเมตลอดทั้งทั้งที่เมมาที่เนี่ยด้วยความจริงใจเมไม่เคยมาหลอกลวงหรือโกหกคนที่โดนกระทําคือเมมีคนเข้ามาข่มขู่ก็คือเมคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เมไปแจ้งความถึงตํารวจก็คือเมนะ แม่อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เข้มแข็งไม่ใช่ว่าเมย์มันดราม่าแล้วก็อ่อนแอแล้วก็โอ้โหกูไม่ชอบที่มีนักสู้กูไม่ได้เป็นกูไม่ได้รับเงินเดือนจากใครเลยนะเมย์ไม่ได้รับเงินเดือนจากใครเลยแล้วเมย์มานั่งเสียใจเนี่ยเพราะอะไรไม่ได้อะไรแถมโดนดา่าและม่หนำซ้ำนะเมย์ยังเจอเพื่อนอีกแทนที่ว่าเขากลับเห็นใจเมย์ตอนที่ไม่ไมสบายแต่กลับเป็นห่วงตัวเองมากกว่ามากกว่าเพื่อนคนหนึ่งอะ เม์นะจะให้พี่ปูแดงเป็นพยานแล้วก็เป็นให้มาต่อสู้คนที่ต่อสู้เขามีจิตวิญญาณยังไงเขาไม่เคยคิดที่จะหักหลังเพื่อนและไม่เคยอ้างอิงถึงบุคคลเหล่านั้นเลยเมบอกตลอดนะคะว่าเม์จะไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครทั้งนั้นคนที่ออกมาต่อสู้เม์ถือว่าเขาอุทิศส่วนกุศลและชีวิตไปให้ประชาชนเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่คือเมคนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่พวกท่านนะคะ ใช้วิจิตรญาในการรับฟังและก็ไข้ควรแล้วก็อย่าคิดว่าเมย์เนี่ยมานั่งมโนสร้างภาพเพื่อที่จะหาเรตติ้งนะคะเมย์ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยที่เมย์ออกมาเป็นปีกว่าเนี่ยได้ค่าจ้างจากใครไหมคะไม่ได้ได้อะไรบ้างคะไม่ได้เมย์ขอให้พี่บูดแดงเป็นพยานแล้วก็เมย์ขอเชิญพี่บูดแดงให้พูดถึงเรื่องนี้บ้างนะคะเมย์เสียใจถามว่าวันนี้เมย์เสียใจไหมที่เพื่อนคนหนึ่งหรือหลายๆคนเนี่ยออกมาว่าเมย์ต่างๆนานาสารพัด ทั้งๆที่มีเสียสละมากขนาดไหนไม่มีใครเคยคิดถึงแต่พอไม่มานั่งร้องไห้กับบอกว่าเมียเมดามาดราม,ม่าอยู่ในหน้าจอเพื่อตอนนี้นะคะเมย์ขอฝากพี่ปูแดงเป็นคนพูดแชร์นะคะพี่ขอเมย์ขอร้องว่าแชร์คลิปของเมย์นะคะเมย์ใจเย็นมาตลอดเมย์ไม่เคยมาโจมตีใครไม่เคยมาว่าใครเลยนอกจากไอ้ผดเด็จการนอกจากประยุทธ์แล้วก็พวกริวลอ้อประชาธิปัตย์สุเทพไม่ไม่เคยว่านักต่อสู้ได้กันเลย มีแต่ปกป้องแต่หวังว่าวันนี้นะ่ะคนที่ออกมาต่อสู้เนี่ยคนของประชาชนเนี่ยออกมาปกป้องคนที่เขาเป็นคนของประชาชนด้วยหรือเปล่านักสู้ด้วยหรือเปล่าถามแค่นี้คะ่ะพี่ปูแดองเมย์ขอให้พี่พูดนะอหลค่ะสวัสดีค่ะ อาเป็นไงบ้างกว่าจะเข้ายากเย็นเหลือกเกินนะไอ้พวกเรานักสู้อยู่แล้วหาวิธีเข้าจนได้แหละอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนเออเอ๊ะทำไมทำไมภาพไปก่อนหรือไปหลังเนี่ยภาพมันอยู่หน้าจอแล้วพี่ใช่ใชภาพมันอยู่หน้าจอใช่ไหมทำไมไม่ชัดเลยน้องเบ้ ไม่ทราบค่ะพี่ไม่ชัดก็ไม่เป็นไรคือขา้านี่นี่คือเขา้าเข้าเครื่องอีกเครื่องใช่ไหมใช่ค่ะอ่าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องประชาชนแล้วเออสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเรานักสู้เลยนะทุกคนอย่าไปหลงประเด็นนะอ่าสงครามของเราเนี่ยการสงครามนี่มันมันก็ต้องมีผู้ที่ทำการ เอเอแต่นี่อ่าการจะรับฟังน่ะนะก็ต้องให้ทุกคนใช้วิจารณญาณกันคือพวกเราเนี่ยนะของเรานี่มันคือของเทอะอะไรเขาเขียนว่าร้องไายได้แต่ อสำคัญต้องไปหลอกคนฟังคือ <c ười> น้องเบพี่ปูแดงจะออกออกอยังไงที่คุยสื่อสารกับน้องได้อะน้อพี่พี่จะเป็นผู้ถามน้องเพราะว่าการคุยอย่างนี้เหมือนกับว่าเราคุยคนเดียวอะเราอยากจะถามน้องเบไม่ได้คุยคนเดียวน้องเมอย์อยู่หน้าจอเนี่ยพี่เมย์เห็นไหมเนี่ยน้องเมอย์อยู่เนี่ยเออ เข้าใจเข้าใจแต่ทีนี้พี่จะถามน้องเบว่าการที่น้องรอ้รองร้องไห้วันเข้าใจเข้าใจน้องเบแต่พี่อยากจะถามความรู้สึกน้องเบะการที่อ่าน้องเบออกมาร้องไห้วันนั้นน่ะพี่ปูดแดงก็ได้ความพี่ปูดแดงก็ได้ความแล้วก็ แต่การร้องไห้ของน้องแต่มีเพื่อนที่เคียงข้างกับน้องก็มาพูดอีกแบบหนึ่งว่าน้องมาลามาน้องมาแต่งเรื่องและทุกอย่างมันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเขามาคิดแบบนี้กับน้องได้ท,ทั้งที่เพื่อนคู่หูคู่สีกันพี่อยากรู้คําตอบใช่ไหม ใช่พี่พี่ปูแดงอยากจะรู้คำตอบเพราะว่าพี่ปูแดงเป็นคนใกล้ชิดน้องตลอดเวลาและพี่พี่เห็นว่าสองคนเนี่ยใช่สองคนนีเป็นคู่หูกันแต่สำหรับพี่ปูแดงอ่ะนะ,ะการที่ว่าคนใดคนหนึ่งมาแทข้างหลังนี่เราถือว่ามันไม่เป็นผลดีถ้าจะพูดมันต้องพูดกันต่อหนะ้าแล้วไล่สดกันเลย อพี่ต้องการในไลรสดแล้วก็มาปัะจันกันแล้วมาเรียกคุยกันว่ามันเรื่องอะไรแล้วต้องไปดึงเอาไอ้เรื่องส่วนตัวมั่งออกมาแฉเอามาเอาเอาอามาโตเลสใส่กันอ่ะพี่ปูแดงไม่ชอบเลยพี่บอกว่าเพื่อนน้องอ่ะเขามีคาใจเรื่องอะไรพี่อยากจะถามน้องเป็นการส่วนตัวเออรอบการร้องไห้ของน้องพี่ก็ได้ความทั้งคลิป พี่ไม่เห็นว่าน้องเขาได้ไปใส่ร้ายอะไรถึงเป้เลยแต่เป้ออกมาว่าน้องดรามา่าน้องไปหาอะไรอะ่ะพี่ไม่เข้าใจอะทําไมถึงออกมาอย่างนั้นแล้วการที่เขาไปแฉเรื่องส่วนตัวไปดึงเรื่องผู้ชายมั่งเรื่องอะไรหาว่าน้องไม่มีโอุดมรการมาพูดในคลิปหาว่าเออเป็นพวกที่หาผู้ชายมั่งเอะมันฟังแล้วมันทำแองทำเองอะ่ะเออ แต่จริงคลิปนี้พี่ยาญ่ออกมาด้วยด้วยซ้ำนะคือมันต้องเป็นการเคลียร์กันคนรอเปนักสู้เขาไม่ต้องเขาไม่มีการแทงข้างหลังกันนะแต่พี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าพี่มาควางังอ,อโลน้องเบเนี่ยฟังอยู่เนี่ยเขาค,ค, <laughs> คลิปมันตะขุกตะขักเหลือเกินใช่ คือแท้จริงนะพี่พอย่บอกไอ้กวังว่าเอาไม่ได้เห็นน้องเมย์แล้วนะเนี่ยไม่สนุกเลยนี่ไงน้องเมย์ก็อยู่ตรงนี้ไงพี่เนี่ยน้อง,องเมย์ก็อยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ใช่พี่อยากจะเข้าแบบอ่าไสดในเครื่องเดียวกันแต่พี่เข้าไม่ถูก <laughs> มันไม่ได้น้องเมย์ก็ทำไม่เป็นนับอีกเครื่องเออใช่ใช่ น้องไปชี้แจงไปเลยพี่พี่จับฟังแล้วก็ออ่เคำไหนที่น้องพูดมาพี่อยากจะถามแน่น้องตอบเพราะพี่ต้องการเคลียร์ระหว่างน้องเบกับน้องเป้ไงพี่เห็นจัดก,การรายการมาสองคนแล้วก็มาเป็นอย่างนี้เมย์จะบอกใ,<ช>ให้ใ<ช>นะพี่พี่พี่ปูแดงเองเอ,อได้ดต่าง<ล>คนต่างพูดไม่ ไปคุยนอกกรอบกันเถอะนัดครีนัดค,ครียสลิมนั่งหวัวราะยยาะเงือกแห้งแล้วผมอายน้องเมย์บอกเลยนะคะพี่เออเข้าใจเนี่ยเมย์ก็อายค่ะไม่ใช่ว่าเมย์ไม่ไอายนะพี่เมย์อายมากเมย์ไม่เคยหักหลังเพื่อนไม่เคยแทงข้างหลังไม่เคยเอาเพื่อนมานินทาว่าร้ายแล้วเมย์ก็ไม่ชอบการนินทาว่าร้ายด้วยแล้วเมย์ก็บอกพี่เป้แล้วพี่เป้ส่งข้อความมาหาน้องเมย์ที่หลังใหม่เมย์บอกว่าเมย์ไม่พร้อมที่จะออกมา ก็ใช้ให้แฟนพูมามามาขอเมย์เมย์ก็บอกว่าไม่เมย์ไม่คุยขอให้เมย์หายจากการไม่สบายก่อนเพราะเมย์ถือว่าการที่ออกมาสู้รบกันเนี่ยแล้วพวกคุณมาโจมตีเมย์เนี่ยเพื่ออะไรล่ะไม่ถามหน่อยทําให้พวกสลิมมันหัวเราะใช่ไหมทําให้พวกสลิมที่หรือว่าคนที่ไม่หวังดีกับพวกเราสองคนชนะใช่ไหมที่คือจุดประสงค์เหรอกับการที่พวกคุณทําคลิปมาว่าเมย์มานั่งว่าอะไรเนี่ย พ่ออะไรเมยไม่เคยอ้างอิงถึงใครเลยทั้งๆที่เมย์โดนแล้วก็ยายสีก็เหมือนกันนะเมยขอฝากไปด้วยเมยขอพูดถึงนะเมย์บล็อกพี่สีไปตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่เคยคบกับพี่สีเป็นเพื่อนนี่คือเมย์เมย์บอกว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเรามีคลิปออกมาด้วยกันสองสามครั้งสองสามครั้งแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นเพื่อนกันเมยให้เกียรติเขาในฐานะที่เขามาในฐานะประชาชน แต่นี่กลับมาโจมตีเมย์ทําคลิปมาเนี่ยไม่เพิ่งต่นมาเห็นเปิดคลิปอ่านน้องสาวส่งมาให้ทางทางที่เมย์ป่วยไม่บอกเลยว่าเมย์ป่วยคนที่อยู่แยงข้างและโทรมาหาเมย์คือพี่บูดแดงเมย์ไม่ได้ออกมาต่อสู้แล้วก็รบกับใครเมย์ไม่อยากพูดไงแต่มันรู้สึกน้อยใจอรู้สึกรู้สึกเครียดทำไมเราต้องออกมาทะเลาะก,กันอะเพื่ออะไรล่ะจริงๆนะ เพื่ออะไรคนที่ท้อยใจคนที่เสียใจคือประชาชนไหมที่เราเห็นเราเนี่ยที่เราเห็นเราทะเลาะกันเนี่ยความรักมันคือสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมาหาเมที่บ้านเมยไม่ต้องการพี่เป้บอกว่าไม่เติมไม่ติดต่อเมทุกวิถีทางก็ไม่ต้องมาหาพี่เป้ตัดเมขาดออกจากกันแล้วก็ไม่ต้องหาเมอีกน้องโอม่าไม่ต้องบอกเลย เมย์ไม่ไปหาแล้วเพราะพี่เป้ตัดขาดกับเมย์ทุกทุกทางแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมย์เนี่ยเมย์ก็มีคนใกล้ชิดที่เขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเมย์อยู่กับคนคนหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเมย์ไม่ได้มานั่งราม่าเพื่อเช็คเรตติ้งให้มันขึ้นสูงนะเมย์มาเพื่อที่จะบอกว่ากูเหนื่อยนะเว้ยที่กูเห็นพี่น้องประชาชนน่ะต้องติดโรคระบาดที่ต้องอดยากที่มีเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยกูไม่เคยมานั่งรบกับใครเลย ไม่เคยมานั่งขอขอเงินใครกินด้วยถึงแม้จะยากจนถึงแม้จะไม่มีอะไรเลยแม่ก็ไม่ได้ไปขอใครกินเลยไม่ต้องมาหาแม่แล้วแม่ก็ไม่อยากไม่อยากเจออะไรทั้งนั้นอ่ะพวกพี่พี่น้องๆที่ออกมารบเนี่ยสมควรที่จะมาปกป้องกันไหมสมควรที่จะไม่ต้องออกมาพูดเฉเรื่องนู้นเรื่องนี้ไหม สมควรที่จะให้กำลังใจแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอีกถ้าเป็นนักรบจริงๆอ่ะเขาไม่พูดถึงกันหรอกเขาพูดถึงแต่ศัตรูอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราลบกันด่าก,กันทำคลิปออกมาเนี่ยคนที่หัวเราะคนที่ชนะก็คือพวกมารก็คือพวกคนที่เขาไม่หวังดีกับพวกเราเพราะเขาต้องการให้เราแตกแยกกันอยู่แล้วใช่ไหมแม่พยายามประครบประคองทุกอย่างเกี่ยวกับพี่เป้แม่รักพี่เป้แขไหนแม่ก็รักแบบนั้น ไม่เคยที่จะเอ,อ่ยถึงไม่เคยที่จะนินทาใครว่าพี่เป้เมย์จะเข้าข้างบทเม่จะบอกทุกคนว่าอย่าว่าพี่เป้นะในสิ่งที่พี่เป้ทําให้คิดถึงในสิ่งที่พี่เป้ทําเยอะๆเพราะเราเสียสละเพื่อชาตินะถ้าเราชนะเนี่ยทุกคนจะได้มีกินมีใช้นี่คือสิ่งที่เมย์เนี่ยนะพยายามทํามาตลอดนี่คือความอดทนมีอยู่ในฐานะพี่น้อง แม่อยู่กับพี่เป้แม่รักพี่เป้อย่างใจจริงแม่เขียนข้อความไปหาพี่เป้แม่บอกว่าพี่เป้ทาไมเราต้องทะเลาะกันพี่เป้คิดให้ดีนะวันเนี้ยที่แม่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้มาประจานใครหรือว่ามาใส่ร้ายใครหรือว่าไม่ต้องการแม่ไม่ได้มาสร้างศัตรูกับใครแม่บอกแล้วว่าแม่ไม่ได้มาสร้างศัตรูกับใครศัตรูที่จริงๆก็คือคอสอยชก็คือพวกไอโอที่ตามล่าตามฆ่าตามข่มขู่น้องเมย์ตลอดชีวิตที่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยใครเคยรับรู้ไหม เค,เคยรับรู้ไหมว่าเมย์เนี่ยโดนอะไรบ้างกับพวกคอ้อสอชอไม่เคยอะไรไหมได้รับอะไรไหมไอ้พวกไอโอที่ส่งนู่นส่งนี่มาให้ตามล่าตามเช็คกูอยู่ตรงนั้นนะกูมึงกูรู้นะว่ามึงไปโรงเรียนกูรู้ว่ามึงไปหาเป้นะกูรู้นะนี่คือสิ่งที่เมย์โดนมาตลอด เมรักตัวเองวันนี้แม่รักตัวเองไหมแม่เป็นห่วงพี่พี่น้องๆที่อยู่บ้านเดียวกันก,นกลัวติดโรคโควิดสิบพยายามที่จะไม่ออกจากห้องไม่อยากไปไหนไปหาหมอหมอบอกว่าไม่รับเพราะต้องไปดูแลรักษาตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองปลอดภัยคือกักขังตัวเองไว้นี่คือความทุกข์ยากที่เมเจอเม่์เป็นห่วงลูกลูกที่มาหาเม่ใกล้ๆกล้ก่อนที่เมจะติดเอ่อเชื้อ,เช,อเชื้อหวัดอ่ะเมก็บอกลูกลูกดูแลตัวเองนะลูกอย่าไปโรงเรียนนะลูกไม่สบายนะ นี่คือสิ่งที่เมย์เนี่ยนะพยายามทําแล้วก็รักษาดูแลคนอื่นมาตลอดเพื่อที่จะไม่ให้เ้าติดโรคเมย์ไม่ได้มานั่งว่าใครเลยแล้วเมย์คลิปสุดท้ายนี่ก็เหมือนกันเมย์ก็ไม่ได้มานั่งขอใครเมย์มานั่งขอชีวิตจากนายหลวงบอกว่าให้อยู่ทําบาปให้ทําอะไรก็ได้ที่มันดีที่สุดให้ประเทศชาติให้เสียสละเพื่อชาติคนประชาชนเดือดร้อน แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะแล้วพี่เป้ก็ทําคลิปมาเมย์เสียใจมากมากเลยแม่ห้ามพี่เป้แนละ้วพี่เป้อย่าทํานะพี่เป้อย่าพูดนะพี่เป้ไม่เชื่อพี่เป้บอกว่าน้องไม่ชี้แจงเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่ชี้แจงเองชี้แจงอะไรชี้แจงด้วยการเอาเมย์มาขายให้คนอื่นแล้วก็ดิสเครดิตเมย์นี่เหรอว่าเมย์โกหกดรามา่าเช็คเรตติ้งทั้งๆ้งที่ก่อนที่คลิปสุดท้ายที่เมย์เมย์ไลฟ์สดไปพี่เป้เป็นคนแรกที่โทรมาหาเมย์แล้วก็บอกว่าดีมากน้องทําไปเถอะ จะได้คนจะได้ตาสว่างคนจะได้นู่นได้นี่นี่คือสิ่งที่พี่เป้เนี่ยโทรมาหาเมยแล้วก็ดีอกดีใจกันเมย์ก็บอกว่าพี่เมย์ขอทําเพื่อเพื่อประชาชนนี่คือสิ่งที่เมย์บอกพี่เป้ไปแล้วพี่เป้ก็โทรมาบอกว่าให้เมย์ออกมาไลฟ์สดเพื่อบอกว่าพี่เป้ไม่ได้เป็นคนที่เอหักหลังเมย์เมย์บอกว่าเมย์ไม่ต้องออกเพราะว่าเมยไม่สบายแล้วเมย์ก็ไม่ต้องการพูดก,กับใครนี่คือสิ่งที่เมย์น่ะพยายามทํา แต่พี่เป้กลับมาใส่ร้ายป้ายสีถึงแม่ม์จะโกหกหรือว่าจะหลอกหรือว่าจะเรื่องจริงเนี่ยพี่เป้ก็ไม่สมควรที่จะมาด่าเม่ข้างหลังไม่ไม่บล็อกเม่ไปทุกอย่างแล้วก็บอกว่าไม่ติดต่อเม่ทุกทางแล้วยังแนะนำซ้ำยังให้โอโมยังให้เฟดริกเข้ามาคอมเมนต์ด่าเม่สารพัดทั้งๆท,ท,ที่พวกคนหล่อนั้นไม่เคยรู้ความจริงเลยพี่เป้ไม่เคยอยู่กับเม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนใครบางคนที่อยู่กับเม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเม่บอกแล้ว ว่าเม่ไม่รับไม่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 ทำอะไรจนกว่าเมย์จะหายไม่บอกพี่เป้ไปเม่ขอร้องเนี่ยเม่ขอร้องพี่เป้ทุกอย่างพี่เป้อย่าทํานะพี่เป้รอก่อนนะแต่พี่เป้ไม่ฟังพี่เมย์เตือนพี่เป้บอกว่าพี่เป้เฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นดาบสองคมมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเนี่ยนะกลายมาเป็นนินทาว่าร้ายเม่บอกพี่เป้ไปตั้งตั้งหลายครั้งว่าอย่าประจานใครหน้าเฟซบุ๊กหรือว่าทำร้ายสุดแต่พี่เป้ไม่เคยฟัง พี่เป้เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยน้องโอโมโอรพระเอกของงานเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ทอเองเป้ไม่ได้มาหาใครคอมเมนต์นี่คือพี่เป้พี่เป้บล็อกเมทุกทางพี่เป้ทาทุกอย่างเพื่อไม่ให้เมติดต่อกับพี่เป้เมื่อพยายามแล้วมันไม่สําเร็จเราก็ต้องปล่อยเมยง้อพี่เป้เมย์บอกพี่เป้เรามาออกต่อสู้นะเราไม่ต้องนินทาใครนะเราไม่ต้องเอ่ยถึงนะทาง,ทางทั้งที่เมย์เนี่ยไม่เคยพูดพาดพิงถึงใครเลย ซีเอ็นเอ็นทับคลิปมาด่าเมย์ว่าเมย์เนี่ยดราม่ามาพูดเรื่องเอาศาสนามาสนเขาเขาเออเมย์จะไลฟ์สดอะไรก็ได้ในเฟซของเมย์เนี่ยเมย์จะบอกให้เพราะเมย์ไม่ได้เคยกินเงินเดือนของใครเลยเมืม่อเมย์ไม่ต้องมาเปิดพี่ปอพี่ปอรู้ดีใช่ไหมเมย์จะลาให้มัดเลยโอเคไหมคะวันที่เมยงเมย์ไปส่งพี่เป้ที่บ้านน่ะนะพี่เป้ให้หน้องเมย์ไปส่งพี่เป้ที่โรงพยาบาล พี่เป้น่ยเจ็บคายเจ็บนักเจ็บอย่างแรงเจ็บเดินไม่ได้น้องเมย์พายุ่งพายุ่งไปไปจนถึงโรงพยาบาลทางทางเทเขาบอกพี่เพื่อนเทเป็นเพื่อนจริงๆเนี่ยอย่างเช่นหน้าเนี่ยพี่ซาเม่เนี่ยเขายัางกลัว,ว่าติดโรคเลยเขาบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวเป็นคายว่าเดี๋ยวพี่เป้ติดจากพี่เป้ไม่ไปไม่มีใครไปชายสวยชายไปไม่มีใครไปไม่ไปคนเดียวทางทางที่ว่าพี่เป้เป็นโรค แม่ไม่ได้สอนใจว่าพี่เป้จะเป็นโรคอะไรติดต่อแม่ไหมแม่ไปไปท่องพี่เป้ทึงโรงพยาบาลไปท่องไปเข้าถึ่ห้องน้ำพี่เป้เหี่ยวพี่เป้ไร้แม่ก็จัดการเรื่องเหี่ยวเรื่องไร้หายมัดไม่มีอะไรไม่เคยรังเกียจิพี่เป้เลยแม่แต่ฮิตเดียวพาพี่เป้เข้าไปห้ามม้อไม่ได้สอนใจเลยจะกินข้าวไม่กินข้าวหนังรอพี่เป้เป็นห่วงข้อพอนข้อพอนตลอดเวลาติดต่อคนนู้นติดตอ่อเฟเดริกติดตอ่อพี่ปอเพื่อที่จะทำยังไงให้มีคนเข้ามาดูแลพี่พี่เป้ แล้วแม่ก็มีโทรศัพท์ของพี่เป้ทึงแม่ก็รราหัสเที่พี่เป้บอกในโทรศัพท์แล้วแม่มีคนคนไล่คนเข้ามาไม่เข้าไปอ่านไม่ข้อโทษนะแม่ก็เห็นในสิ่งเี่พี่เป้พูดกับหล่ไล่คนว่าแม่เป็นคนงโง่แม่เป็นคนเออปัญญาอ่อนเออนู่นนี่นั่นสา,ารพัดเกยวกับออกมาพูดไม่รู้พูดไรพี่เป้ต้องเบรกตลอดเวลาอย่างนูน่นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็เงินเี่พี่เป้ให้แม่มาห้าร้อยหกร้อยพี่เป้ก็บอกไอ,ไอ้ใหญ่สี N ่เอ็นว่า ให้แม่มาทึ่งกับเมกบอกว่าออามาทำไรถ้าเป็นทิพาเป็นมันมันไม่เอาสักบาทหนึ่งพี่เป้เป็นคนหยิบยืนให้แม่เองทึ่งแม่เป็นคนจนแม่เป็นคนไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยแม่เป็นคนจนไม่ห้าเช้ากินขําบางทีก็ไปช่วยพี่เป้พี่เป้ก็ให้ตังมาแม,าม่ก็ไม่ได้ไปช่วยไม่ได้เอาตามพี่เป้มาฟีฟีเลยแม่ก็ไปช่วยทำนู่นทิ้งขี้ยะทำทุกอย่างเทําทีช่วช่วยพี่เป้ได้ทุกอย,ย,ย,ย่ย qualcosa, ยาง ไม่เคยแล้วก็ถ้าแม่ขิดว่าวันนั้นนะนะถ้าแม่รู้ถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเขารักเผื่อเผื่อว่างเงินทองหรือว่าว่างอะไรนะเขาไปจักผี่เป้ตั้งแต่รู้ควมจริงแล้วว่าผี่เป้พูดอะไรบ้างแม่ทาคลิปมาแม่ไม่เคยนึกเลยว่ามีคนมานินท่าว่าร้ายแม่สาลพัดแม่ปําคลิปมาแม่ไม่ได้ว่างรายต่อใครเลยไม่ได้อะไรจากใครด้วยซ้ากับทงมาบันงสังคมบ้านามซั่งคมบ้านามเผื่ออะไร ทา,ทางทางพวกคนเรานั่นน่ะประชาชนคงประชาชนไม่รู้ว่าประชาชนพวกเราเป็นคนคงประชาชนแต่วาสิ่งหนึงห่งเดี๋ยวเจ้าต้องคำหนึ่งทึ่งว่าเราไม่ได้ไปโยกกับประชาชนแต่เราเนี่ยโยกกัน่องคนพี่น้องพี่เป้กับแม่เนี่ยโยกด้วยกันสองคนคน,คนคนอื่นไม่ใช่ได้มารู้ว่าพี่เป้เป็นผันผืดน้องแม่นี่น้องแม่ห้ามพี่เป้ถูงอย่างพี่เป้ไอ้นั่นไม่ดีนะอย่าทำพี่เป้นั่นบาปนะอย่าทำแม่เป็นคนบลอกพี่เป้ตลอดแล้วสิ่งที่พี่เป้ทำให้แม่อะแม่แฉาแม่โซ ทุกอย่างเี่แม่ทำแม่ก็ข้อผี่ปอเนี่ยแม่ผี่ปอเป็นผีเศร้าผีเป้วันเดียวโรงบ้านาลแม่นังรองอยู่ไห้คนเดียวเห็นแม่รองไห้แล้วก็เสียใจก็คือผีชานแม่บอกผีข้อแล้ววันแม่เสียใจหมากๆเลยเสียใจสุดๆเลยแล้วแล้วน้องเมย์จะทำยังไงก่ะแต่น้องเมยคิดว่าพี่เป้คือผีเศร้าผีเป้เป็นคนดีเต่คิด่คิดตลอดเวลานั่นคือแม่ แม่คิดตลอดเวลาว่าพี่เป้คือนักต่อสู้คนอื่นจะหวาพี่เป้แบบผือแม่ก็จะพูดว่าใครอย่าไปเกียดพี่เป้เลยนะใครจะไม่ขอบพีเป้ใครเดอะกัวว่าเออพอพีเป้แหละจะต้องตายจะต้องผันนูผันนีอย่าไปสนใจให้นึกถึงว่าพี่เป้ทาอะไรเผื่อชาร์ตแม่ปกป้องพี่เป้มาตลอดไม่เคยหวารายาปซี่พี่เป้เลยกับการเนี่ยผีเป้ให้เงินง่ายยังให้เงินแม่เนี่ยนั่นคือสิ้นนำใจไหมถ้าพี่เป้เอาออกมาพูด พี่เป้แม่มีรักท่าแม่สักเก็บหน้าจอไว้เรียบร้อยเลยวาพี่เป้ทำอะไรมากับแม่ฮะสิ่งเหญ่พี่เป้น่ะให้แม่ไปเอาเอาข้าวไปให้ผีแม่ไม่ได้มีตังเลยแม่บอกพี่เป้ตลอดเวลาพี่เป้หนูแม่ไม่ได้มีตังนะหนูแม่ไม่ใช่มีฐานี่นะพี่เป้ก็หยิบยืนให้ยถึงพี่เป้มาบอกว่าเอามาให้แม่จ้างแม่หรือแม่ไม่ได้ตังขาจ้างเรือเรื่อเทวาพิพาแม่ไปแม่พาผีไปไปไปโรงพยาบาลพะแม่ไม่ได้สนใจแฟเดริกมาเยี่ยมผีมาเฝ้าผี ทุกอย่างพี่ก็มาโทษว่าแม่เพราะน้องโอ้เข้าม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 า,มาพี่ก็โทษว่าแม่เป็นคนเรียกเฟเดริกเข้ามาฮะพีพีไม่เคยปกป้องแม่อย่างแท้จริงเลยพี่เป้ทางทางเทเแม่เนี่ยทำทิ้งเถดีๆกับพี่มาตลอดพี่ไม่เคยว่างดิืร่างวายเลยกับหน้ากับเือนกันกับพีเท่าแม่นี่แม่ก็ไม่ได้เขาค้างในสิ้งเดิดพิษแต่แม่ก็ห้ามพี่อย่าอย่าพดนะอย่าพนันน,นนะ่เป็นเพื่อนกันเราโยบ้านเดียวกันเรากินข้าวเดียวกัน เราไม่ต้องทําอะไรเผื่อใครเราหนึกถึ่งสิ่งดีๆกันใครเชื่อแม่บ้างทูกสอบทางเขาบอกมีแต่อคาติกับเฟเดริกแม่ก็ยายามให้เขามีความรักกับพีเบ่เป้เพื่อเธอจะได้เป็นสิ่งเถ่อดีคนนเลวแม่ก็บอกว่าพีเ่เป้เลกไปนะอย่าไปคบกับมันแม่ก็บอกผีถูกสิ่งถูกอย่างไม่ได้เรื่องส่วนตัวคะ่ะนี่มาชี้แจงพาะทุกคนเนี่ยยากรับโรความจริงมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแม่ไม่ได้มาพูดเผื่อจะมาเรีกร,ร,รติ้ง ไม่ต้องมาใครมาดราม่ากับแม่แม้ไม่ต้องการแม่มาส่อสู้เพื่อทุกคนไม่ได้มาเฉพาะคนใดคนหนึ่งแม้แต่นกต่อสู้ด้วยกันเราก็ต้องปกป้องซึ่งกันและกันใช่ไหมมันคืออุดมการไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้แม่ได้คิดไงแม่บอกพี่เป้พี่เป้ห่วงชื่อเสียงตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าทำไมไม่นึกถึงว่าแม่ไม่สบายเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่เป้ก็ไม่ฟัง แม่มีทุกอย่างไม่ว่าพี่เป้จะไปแช่อะไรแม่มีพยานคนที่อยู่กับแม่คือพี่ชานยีิบสี่ชั่วโมงเลยแล้วเขาก็ได้เห็นทุกอย่างว่าชีวิตแม่เนี่ยเจออะไรมาบ้างโดนอะไรมาบ้างแม่เสียสตะมาตลอดแม่ไม่ได้มาขออะไรตอบแทนไม่ได้มาขอเศษเงินใครแม่ไปคาพี่เป้พี่เป้พาไปกินข้าวพี่เป้ก็จ่ายตังค์ให้แม่ไปเดินห้างแม่ไม่ได้มีตังค์ที่จะซื้อเครื่องสําอางแพงๆพี่เป้ก็เออซื้อมาให้ร้อยกว่าคน แม่ก็ขอบคุณแม่มาบอกพี่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวพี่เป้จะเป็นคนที่จะมาทวงอีกจะมาบอกอีกจะนู่นนี่นั่นอีกแม่บอกว่าไม่เป็นไม่ไม่ใช่หรอกพี่เป้จะไม่ทําแบบนั้นแม่นี่คือแม่มาเคลียร์แม่ไม่ได้มา,มา,ม,ามาพูดเพื่อให้คนอื่นเนี่ยทะเลาะกันไม่ใช่มานักรบด้วยกันมาด่าแม่ข้างหลังแบบนี้เหรอได้ยังไงอ่ะไหนบอกว่ามาทําเพื่อประชาชนแล้วตัวคนนักต่อสู้ด้วยกันยังอกมาปกป้อง,องไม่ได้ ไม่ไม่เคยพาดพิงอะไรถึงพี่เป้เลยแม้แต่อย่างเดียวเลยนะไม่ไม่เคยพูดถึงเพราะเมย์ปกป้องถือว่าพี่เป้เนี่ยเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเพื่อให้ประชาชนมีกินมีดีมีอยู่ใช้พี่เป้บล็อกเมย์แล้วก็เขียนไปบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ม,กกไม่ไม่ตัดต่อเมย์ทุกกรณีไม่ไม่ติดต่อแล้วเมย์ก็เขียนจดหมายไปหาพี่เป้เมย์ไม่เคยคบสีเอน็นเอ็นน่าจะบอกให้นะเมย์ไม่เคยคบสีเอน็นเอ็นเลย ไม่ออกคลิปกับเขามาสองคลิปแม่ก็ไม่เคยติดต่อกับเขาอีกเลยเราพูดกันเขาบอกแบบน,นั้นแม่บอกว่าเราต่างคนต่างสู้เถอะนะพี่เราไม่เกี่ยวกันกับ CNN เนี่ยแม่บอกแล้วแม่ก็ไม่เคยคบกับเขาแล้วแม่ก็บอกพี่เป้ว่าการนินทาว,ว่าร้ายเนี่ยมันไม่ดีอย่าพูดถึงกัน แล้วก็มีคนบอกว่าเมยเนี่ยเป็นบ้าอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่เมย์ไม่ได้เป็นอะไรเลยถ้าเมย์เป็นบ้าเมยคงไม่มานั่งคุยไม่คงมานั่งไม่ดา่าไอ้คอสอชอที่จะเสี่ยงตายเพื่อชีวิตหรอกเออกูบ้ากูบ้าเพราะกูรักมึงกูบ้าเพราะกูเป็นห่วงพวกมึงกลัวพวกมึงติดเชื้อกลัวพวกมึงไม่มีกินกลัวพวกมึงอดอยากเหมือนกับกูนี่คือกูบ้านี่คือสิ่งที่กูบ้า กูบ้าดีเดือดหลายคนบอกว่าอย่าพูดถึงสถาบันเพราะทำให้เมย์ไม่ดูดีมีคนม,มีมีพี่คนหนึง่สงส่งเข้าฟาร์มมาหาเมย์บอกว่าอย่าพูดถึงสถาบันเพราะอะไรเูือย่าพูดถึงสถาบันนะ <c oughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวเมย์ดูไม่ดีไม่มาเยือนระเบิดอะไรล่ะคุณป้อมอุดรเม่มาเยือนระเบิดอะไรเมย์บอกว่าคนหักหลัง แล้วทาไมเมย์ต้องมาชี้แจงด้วยว่าใครคนนั้นหักหลังเมย์ทำไมเมย์ต้องบอกพวกเขาไปด้วยให้เขาให้คนอื่นคิดร้ายกับเขาอีกเมย์ไม่เอ่ยชื่อใครเนี่ยมันดีมากไหมมันปกป้องซึ่งกันและกันไหมทําไมเมย์ต้องออกมาชี้แจงแล้วก็บอกชื่อคนนั้นคนนี้แล้วก็พวกพี่มีไปประนามเขาว่าเขาหักหลังเมอย,อย์อย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเมย์ต้องทําอะพี่ไม่ได้มาเ็นไม่ได้มาใจร้ายเมย์ไม่ไดป้ปั้นน้ำเป็นตัวเมย์มีพยานหลักฐานทุกอย่าง ไม่แม่ไม่เคยมาขอใครแม่เป็นคนจนแม่เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพสมบัติอะไรเลยแต่แม่กล้าที่จะต่อสู้แม่ไม่ต้องมานั่งดรามา่าแล้วมาตั้งโกหกหลอกลวงแล้วก็มาใส่ร้ายนะต่อให้ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่ออกมาต่อสู้เนี่ยนะเขาจะต้องปกป้องกันเขาไม่ใช่มานั่งด่ากันไม่ใช่มานั่งว่ากันคือยอมรับทำไมยอมรับไม่ได้ แม่ไม่ต้องการบอกว่าใครจะหักหลังพี่ไม่จําเป็นต้องรู้พี่เป้แล้วเมย์ก็ไม่ต้องการที่จะบอกพูดอะไรมากแล้ะเมย์ก็ไม่เคยพลาดพิงถึงใครนอกจากเพื่อผระเดการทุกคนแต่คนที่นักรบเนี่ยตั้งต่อสู้หรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเนี่ยเม่ก็ไม่ต้องการพลาดพิงเพราะเมยนึกถึงสิ่งดีๆเขาจะทาเลวกับเม่ขนาดไหนก็ช่างหัวเขานั่นมันเป็นผู้สิ่งที่พวกเขาเลือกในการทําชั่วแต่แม่ไม่ขอทําชั่วกลับเพราะเมย์เป็นมุสลิม เป็นมุสลิมแม่ก็ถือว่าบาปบุญคุณโทษอะ่แะแม่จะทําคลิปมาเพื่ออะไรละ่ะถ้ามาหวังมานั่งด่าคนนั้นคนนี้นะนั่งด่าคนเนี้ยทําคลิปมาเพื่ออะไรขนาดคลิปด่าข้อสอชเนี่ยที่ถามว่าอันตรายไหมมันก็อันตรายเพราะคุณไม่คำนึกถึงไปด่าพวกเขาเนี่ยทุกวันแล้วดิสเครดิตพวกเขาเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาไม่ตามล่าตามฆ่ากันมั่งเหรอแล้วโดยเฉพาะแม่เนี่ยเป็นมุสลิมที่ไม่เคยมีเลยเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยอะ่ะมีแม่คนเดียวเนี่ยศัตรูของแม่มีทั้งมุสลิมทั้งพุทธ บางคนก็เกลียดอิสลามก็โจมตีเมสารพัดอีเมจิกอย่างน้ดอีเมอย่างนั้นอีเมอย่างนี้อีเมดราม่าเพื่อเพื่ออะไรเพื่อมานั่งเพื่อมานั่งให้คนอื่นเขาด่าเมหรอทั้งๆัที่เมอยู่แบบของเมคนเดียวเนี่ยก็ดีจะตายอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมานินทาอยู่ไปโรงเรียนไม่ต้องมาใครมานั่งพูดจิกด่าอีนั่นอีนี่อีดอกอีกะลีอีอีงมงายอีบ้าอีอีโรคจิต อีขาทางอีโน่อีนี่อีขากวงมาดั้งดาเมเนี่ยทั้งทางที่เมเนี่ยไม่เคยได้รับอะไรจากใครสักคนหนึ่งแ้วก็สิ่งเราเนี่ยทำมาสิแม่พี่ปูดแดงบอกว่าอย่าร้องไห้อีกนะไม่จะไม่ร้องอีกแล้วเพราะรางการร้องไห้ไม่ไม่ได้ตีความหมายว่าเม่มันต้องมาร้องร้องไห้แต่ไม่มาขอชีวิตธนาโทนเม่ขอมันชีวิตว่าเขามีลูกนะ เอออย่าฆ่าประชาชนกันอีกเลยหยุดกันเถอะอย่าทำบาปกันอีกเลยคนตอนนี้เน่ะสถานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายกว่าที่คิดคนติดเชื้อก็เยอะโรงพยาบาลก็ไม่มีนี่คือการที่เมย์มาร้องไห้เมย์ไม่เคยทำอะไรให้พี่เป้เดือดร้อนแต่พี่เป้คิดไปเองว่าประชาชนเขาเขาคิดว่าพี่หักหลังอย่างงนหักหลังอย่างนี้พี่แคร์ประชาชนแต่พี่เคยแคร์เมย์มากไหมพี่เคยแคร์ไหมว่าเมย์รู้สึกยังไงอะ พี่แคร์ประชาชนที่พี่ไม่เคยรู้จักพี่รู้จักกันแต่ในเฟซคนนั่นคนนี้คนนู่นแต่คนที่พี่รู้จักคือเมย์ไหมคนที่พี่สมควรที่จะมาปกป้องอ่ะคือเมย์ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ประชาชนที่เขาบอกว่าอย่างนั้นุยย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นถามสงสัยเออเป้หรือเปล่าที่หักหลังเนี่ยพี่ก็แสดงความบริสุทธิ์คือพี่ไม่ได้หักหลัง,น,งน้องเมย์แค่นี้จบใครจะคิดยังไงก็ช่างมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยถ้าเราทําดีมันก็คือดี ถ้าเราไม่ดีมันก็คือไม่ดีทําไมต้องออกมาปกป้องแล้วก็โยนความผิดให้เมย์ด้วยโยนนูน่นโยนนี่โยนนั่นมาให้เมย์เมยการสู้รบมันก็มีตั้งหลายวิธีที่จะทํากับคนผดเด็จการแบบนั้น่ะคนชั่วแบบนั้นน่ะถ้าคุณไม่สู้รบคุณคุณนั่งแต่ดา่ดาดา่ดาดดอย่างเดียวดา่าอย่างนั้นดา่าอย่างนี้ดา่าอย่างนี้ดา่าตลอด แล้วพอมานั่งร้องไห้คุณก็บอกว่าอ่อนแอคุณก็บอกว่าดราม่าคุณก็บอกว่าอีดอกนี่มานั่งร้องไห้มาเช็คเรตติ้งกูเช็คเรตติ้งอ่ะกูได้อะไรวะกูได้เงินจากเรตติ้งที่ขึ้นสูงไหมกูดีใจที่พวกมึงเนี่ยนั่งฟังกูแต่กูได้อะไรไหมผลสุดท้ายเนี่ยได้อะไรไหมมีแต่เสียเสียทั้งเพื่อนก่อนที่พี่เป้ก่อนที่เมย์จะมาไลฟ์สดเนี่ยเมย์อวยพรวันเกิดพี่เป้เมย์เอารูปภาพครั้งแรกที่เราสองคนเนี่ยออกมาด้วยกัน ใส่ผ้าคลุมหัวสีน้ําตาลสีชมพูแล้วก็ออกมาอวยพรเพื่อที่จะบอกพี่เป้ว่าน้องเมย์รักพี่เป้นะดูแลสุขภาพด้วยนี่คือสิ่งที่เมย์เนี่ยทำแล้วเมย์ก็ก่อนที่พี่เป้จะทําคลิปมาะเมย์ก็เอาไม่รู้ใครแชร์มาให้คลิปเราสองคนเมย์ก็แชร์เข้าไปเฟซบุ๊กเมย์ก็บอกว่าเอาสองสาวนี้ไปฟังแก้เหงากันดูนะก็เอาไปฟังแล้วคนที่รับกรรมคนที่โดนเนี่ย จะโดนข่มขืนหรือไม่โดนข่มขืนแม่เนี่ยเป็นคนโดนไม่ใช่พี่เป้ไม่ใช่ประชาชนคนที่โดนเนี่ยคือกูมึงเข้าใจไหมคือกูคนที่โดนน่ะคนที่ไม่เคยได้ค่าแรงค่าเหนื่อยค่าอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือกูเข้าใจไหมกูไม่ได้มานั่งดราม่าอีกแล้วทุกคนก็ใส่ร้ายทุกคนก็สมน้ำหน้าโอ้มันแตกกันแล้วนะ คำเสียคำที่เสียใจที่สุดคือคําว่ากูบอกแล้วว่ามันต้องแยกกันกูบอกแล้วว่ามันต้องแตกกันกูบอกแล้วว่ามันคงไปกันไม่ได้เนี่ยคือคําที่เจ็บมากเจ็บสุดๆแม่มานั่งดาคอสอชอเนี่ยแม่มานั่งด่าไอ้สุเทพเนี่ยวันไหนคืนที่ไม่ดีนะเขาก็จ้างคนนู้นคนนี้คิดว่าอยู่เมืองนอกแล้วมันปลอดภัยเหรอกับชีวิตอ่ะมันไม่ปลอดภัย กูติดโรคกูเป็นไข้ไครเข้ามาดูกูไหมขนาดพี่น้องกูยังไม่เข้าใกล้กูเลยเพราะเขากลัวติดโรคกูต้องแอบย่องย่องเข้าออกไปข้างนอกต้องล้างมือต้องต้องดูนู่นกลักกว,วลูกกลัวกลัวลูกกลัวน้องกลัวพี่เขากลัวหลานติดเชื้อกูต้องแอบย่องแอบย่องไปข้าไปกินข้าวเพราะเขารังเกียจเพราะเป็นโรคเขาไม่แน่ใจว่าเป็นโรคโควิดหรือเปล่าแม่ก็ไม่แน่ใจด้วยว่าตัวเองเป็นโรคโควิดไหม พี่หมอมีอยู่คนหนึ่งพี่หมอถามหาถามมาโทรมาหาน้องเมย์ตลอดโทรมาพ,พี่หมอแล้วก็เพื่อนหลายคนน้องเมย์เป็นไงบ้างน้องเมย์ก็บอกว่าพี่หมอน้องเมย์ไม่ไหวแล้วนะน้องเมย์ขึ้นไข้ขึ้นน้องเมย์ไม่ไม่ดีเลยน้องเมย์ไปซื้อขิงมาน้องเมย์ไปซื้อตามที่เขาแนะนําก็เพื่อที่พยายามที่จะพยุงตัวให้ตัวเองเนี่ยไม่รไม่ตายให้รอดตายเพื่อนโทรมาคุยเออพี่ปูดแดงคีล่าและหลายหลคนที่เข้ามา ห่วงสุขภาพก็เข้ามาไข้เป็นยังไงบ้างเช็คดูซิว่ามันไอไหมเจ็บคอไหมก็ขอบคุณมากๆเลยถามว่าเมย์รักพี่เป้ยอยู่อีกไหมเมย์ยังรักอยู่แต่เมย์ก็เสียใจมากๆในสิ่งตรงนี้แม่ไม่บอกแล้วว่าจบว่าคือจบแต่มันมันดีไหมถ้าเกิดว่าจบด้วยการที่ว่าเราต้องเราต้องเข้าใจผิดกันแล้วเราต้องต้องมาตั้งว่ากันเนี่ยเราออกมาสู้รบเพื่อเพื่ออะไร เราออกมาสู้รบเพื่ออะไรเราออกมากอดคอกันร้องไห้ประชาชนอย่างนู้นอย่างนี้เพื่ออะไรอ่ะมันคือสิ่งตรงนี้ไหมพี่อะไรเป้ไม่เคยสาบเม่สาบานอะไรสาบานก็บอกแล้วว่าสาบานเม่ถ้าเมย์สาบานนั่นมันคือสาบานจริงๆแม่มีสิทธิ์ที่จะสาบานพี่เป้แม่ไม่จําเป็นต้องพี่จะมาบอกว่าเม่สาบานหรือไม่สาบานแต่เมย์บอกพี่เป้ไปหลายคนเนี่ยพี่น้องสาบาน น้องสาบานในสิ่งที่ตัวเองทําพี่ก็เตือนอย่าสาบานเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองเพราะน้องผิดพี่เป้รู้ได้ยังไงพี่เป้มา just you not just me when you not see ถ้าพี่เป้ไม่เคยเห็นด้วยตาไม่จับต้องด้วยมือไม่คลำไม่เห็นนะพี่เป้ไม่สามารถมาตัดสินใจได้เลยว่าอันไหนผิดอันไหนถูกใช่แม่มาแต่เขาไม่มาเขาบอกว่าถ้าเมไม,ไม่ไม่มีอาการขั้นรุนแรง เขาก็ไม่มารับเพราะเขาเสียเวลานี่คือประเทศสวีเดนก็ลองโทรไปหาสิหนะึนะ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดน่ะหนึ่งหนึ่งสามสามน่ะคุณลองโทรไปหาสิแล้วเขาจะมารับคุณไหมถ้าคุณไม่มีอาการเหมือนกับขั้นโคมา่าขั้นรุนแรงเ่ยแม่ไม่ได้หายค่ะแม่ยังเป็นไข้ยอยู่ไม่เข้ามาออกมาชี้แจงเพราะแมยไม่อยากทะเลาะแม่ไม่อยากทําเม่ไม่อยากพาดพิงไม่อยากพูดถึงใครเพราะเมยไม่ พ่อแม่คิดว่าการที่เราพูดถึงนักร่วมอุดมการณ์หรือที่ออกมามันโงกันบอกว่ากูออกมาอุดมการกูออกมาเพื่อประชาชนแล้วก็มานั่งทะเลาะกันเนี่ยนะแล้วออกมาทําไมอะ่ะพอคนนั้นบอกว่าเออบางเช่นป้าวันเพ็ญเนี่ยบางคนก็บอกว่าอีเบี้ยวอีนั่นอีนี่อย่างนี้ด่าจิกเขาทั้งทงที่เขาก็ออกมาปกป้องออกมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ด่ากันด่าก็ทําไมแล้วก็มีอาจารย์สุนยัย สสสุนัยไปขอทานที่ไปไม่ใช่ขอทานเหมือนกับขอทานก็ออกมาโจมตีเขาว่าเขาเนี่ยไปมตกทุกสอสอตกทุกได้ยากไปขอทานขเขาแดกไปนู่นนี่นั่นสารพัดออกมาด่าเขาเพื่ออะไรเขาเสี่ยงชีวิตเขาอ,ออกมาเชียร์จาเขาอ,ออกมาแยกแยะ,แยะนู่นนี่นั่นให้เพื่อที่จะให้พวกคุณหูตาสว่างแต่พวกคุณกลับมามามา,มาดา่ออดากันเองเพื่ออะไรอ่ะด่ากันเองเพื่อเพื่อให้เพื่อให้ศัตรูมันชอบใช่ไหม เพื่อให้ศัตรูเขามีความสุขใช่ไหมเออมึงทะเลาะกันแล้วเห็นไหมกูบอกแล้วว่ามึงต้องทะเลาะกันกูอย่างนั้นกูอย่างงี้ใช่แม่บอกว่าแม่นั่งมารอหมอมารับแม่บอกว่าพรุ่งนี้หมอจะมารับใช่ไหมแม่บอกใช่ไหมวันอาทิตย์วันจันทร์น่ะแล้วพี่เป้โทรมาแล้วแม่ก็ไปซักผ้าเพราะไม่มีผ้าที่จะซักไม่มีใครที่จะซักผ้าแม่แม่ก็ชอบสังขารไปซักผ้าเองเพราะแมย์บุ๊บุ๊กผ้าซักผ้าไว้ นั่นคือสิ่งที่เมย์ต้องทําห้องเนี่ยดูดิรกเดียวกับนังหนูเพราะไม่มีแรงที่จะทําอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่มาพอโทรไปหนึ่งหนึ่งเจ็ดเขาบอกก็ถามโทรไปหาหมอโทรไปที่ว่าที่เอ่อคลินิกเขาบอกว่าอาการเป็นยังไงบ้างนี่ซื้อยามาซื้อเครื่องวัดมาเขาบอกว่าไปเอาเครื่องวัดมาไปซื้อเครื่องวัดไปกินวิตามินซีไปซื้อน่นซื้อนี่เมย์ก็ทําตามที่หมอเขาบอกเพราะหมอเขาไม่ต้องการให้พวกเราไปหาหมอ ก็ลองโทรไปสิคนที่ว่าไม่ไม่คนที่อยู่สวีเดนน่ะลองโทรไปเช็คสิหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยโทรไปแล้วจะรู้ว่าเขาไม่รับเขาให้ดูแลเขาให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านให้ดูแลใช่แม่มาสู้กับรัฐบาลแม่มาสู้กับประยุทธ์แม่ไม่ได้มาสู้กับนักต่อสู้ด้วยกันเพราะแม่ไม่ต้องการสร้างศัตรูแม่แม่แม่บอกแล้วแม่ไม่ได้มานั่งว่าใครคนนั้นอย่างนั้นคนนั้นอ่อรออย่างนี้คนนั้นอย่างนั้นคนนั้นอยู่แม่ไม่ ถ้าแม่ไม่ฟังเมย์ก็ไม่ฟังแม่เห็นคนเข้าไปดา่าด่าเมย์จิกนู่นจิกนี่ทั้งทั้งที่ไม่เคยเอาเงินเอาทองมาให้เมย์เลยสักบาทเนี่ยจะไปตรวจยังไงล่ะในเมื่อม,มันมีเครื่องวัดมาให้คุณคิดว่าหมอพยาบาลที่นี่เนี่ยเขาให้มาตรวจเหรอเขาบอกแล้วว่าเป็นโรคโควิดเนี่ยนะห้ามไปหาโรงพยาบาลก่อนที่เมย์ไปเจ็บนะ่ะเมย์ไปประชุมมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีอาการหนักนะ่ะ อย่าโทรไปหาแล้วก็ให้พยายามกักตัวถ้าพวกคุณไม่เข้าใจในระบบประทาในระบบสวีเดนว่าเขาทำยังไงเนะี่ยคุณก็มาอยู่ที่สวีเดนแล้วคุณจะรู้แล้วจะให้หมอที่ไหนมารับละ่ะในเมื่อเขากลัวติดเชื้อพูดก็แปลกเนาะพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงสุขภาพเมถ้าเมตายก็คือจบ ถ้าเมยไม่ตายเมยก็นั่งมานั่งต่อสู้ต่อนี่คือจบไม่ต้องไมไม่ต้องไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมานั่งดา่าใครนั่งดา่าแต่คอสชอ,อย่างเดียวนั่งดา่าพวกอ,อที่ทําให้ประเทศชิบหายไม่ใส่ร้ายอีกแล้วพี่เมยไม่ต้องการใส่ร้ายพี่พี่พี่ไม่ต้องเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาคลิปของโอโม่น้องโอโม่มาเมยไม่ได้ใส่ร้าย แล้ววันที่พี่เจ็บเนี่ยคนที่พี่คนที่ไปเฝ้าพี่ที่คนที่พี่รักที่สุดอะคือใครคือน้องโอโมใช่ไหมแต่น้องโอโมก็ไม่ไปหาพี่แล้วพี่กลับมาใส่ร้ายเขากลับมาใส่ร้ายเมยว่าเมย์เป็นคนลากแฟเดริกมาหาพี่น้องโอโมก็เขียนข้อความมาหาอย่างงนอย่างนี้ว่าจะประจานกันที่หน้าเฟซเมย์บอกว่าอย่าทํานะมันไม่ดีตอนนึกถึงความร,รักกันให้เยอะๆนึกถึงความดีกันเยอะๆ แต่พี่ไม่เคยนึกถึงความดีต่างหากพี่เป้ถ้าพี่เป้นึกถึงความดีของกันเล็กกันนะพี่เป้จะไม่ทํากับเมย์แบบนี้เลยถ้าพี่เป้นึกว่าเราออกมาวันแรกที่เราออกกันมาเนี่ยแม่เมย์ตายแม่จะบอกให้แม่เมยตายวันที่แม่ออกคลิปกับพี่เป้มาวันที่ห้าพฤษจิกายนสองพันห้าร้อยสิบแปด ให้พี่เป้ใส่ผ้าคลุมหัวพอตกรุ่งเช้าน้องชายโทรมาบอกแม่เสียชีวิตแล้วนะนั่นคือวันที่พี่สมควรที่จะนึกถึงไม่ใช่เอาเมมาทำคลิปแล้วเรียกยายสีเอ็นเอ็นมามาโจมตีเมสารพัดเมไม่เมบอกแล้วว่าเมไม่ชอบสีเอ็นเอ็นเพราะเมสัมผัสได้ เวลาโทรมาหาพี่เป้ถามว่าเออเป้อยู่กับใครเออพอพี่เป้บอกว่าอยู่กับเมย์วางสายเมบอกพี่เป้อย่า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 ,อย,าอย่านั้นไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดนะว่าอยู่กับเมแต่พี่เป้ก็บอกว่าพูดเสร็จแล้วก็เออแค่นี้แหละโทรมาอยู่กับอีกนี่คือเรื่องจริงถ้าเป้ถ้าพี่จะออกคลิปออกไลน์มานะไม่ไม่ว่าเลยอะ พี่ไปนั่งด่าคอสอยชอพี่ที่มีอะไรพี่มาหาเมย์สิพี่ยังบอกไว้ว่าน้องเมย์อย่ามาหาพี่นะเดี๋ยวพี่ติดเชื้อพี่ยังบอกเลยพี่เป้พี่ไปฟังคลิปดูไปพี่ไปฟังคลิปของ CNN อดูนะถามเมยถามพี่กับ c n เออด้วยนะมันมีมันหน้าที่ของพวกพี่ที่ออกมาเนี่ยเพราะอะไรออกมาเพราะบ้านเมืองหรือว่าออกมาด่าทอกันเอง นะพี่ลองเอาข้อนี้ไปคิดดูพี่เป้ว่าพี่จะออกมาเพื่อประชาชนเหมือนที่พี่คิดพี่บอกไหมหรือว่าพี่มานั่งยายสีเอ็นเอ็นหรือว่ามานั่งว่าเมย์มาร่วมแจมทั้งทัที่มันกับเมยเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยเมไม่ไปเมย์บอกแล้วว่าเมไม่นินทาไม่มีไม่พูดถึงใครคนที่ออกมาต่อสู้ช่างมันเมบอกแล้วก็มาเขียนบอกว่าไม่ครบจิก ดาจิกเมกูไม่สนมันแหละกูไม่เคยคบกับมึงเมจับโกหกอะไรเมโกหกอะไรแล้วเมจะโกหกโกอะไรเนี่ยพวกคุณให้เงินเมไหมถามหน่อยสิกูถามมึงหน่อยนะกูถามทุกคนเลยในที่เนี้ยพวกมึงเคยมารักษาเนื้อรักษาตัวอป้อนข้าวป้อนน้ำให้กูไหมก็ไม่กูเสี่ยงชีวิตออกมาเนี่ยพวกมึงมาเด็ดร้อนปกป้องกูไหมก็ไม,ไม่เวลากูไม่มีเงินเนี่ยนะ พวกมึงเคยเสนอยื่นเงินมาให้กูไหมก็ไม่แล้สิ่งที่กูทำมาทั้งหมดเนี่ยนะเพื่ออะไรอ่ะนี่ยวันนี้นะถ้าพี่พี่ปูดแดงเนี่ยมาขออธิษฐานกับเมยว่าเราเราเป็นนักสู้เราไม่ต้องมาพูดเมย์ไม่ได้มาพูดให้พี่เป้เสียหายแต่เมย์มาพูดให้พี่เป้คิด กับยายสีเอ็นเอ็นเหนอไม่ได้ครบเมย์แคร์กับพี่เป้คนเดียวคนอื่นไม่แคร์นี่คือเมย์เมไม่สนใจว่าว่าพี่เป้จะว่าอะไรเมย์เมไม่สนแต่เมยยังบอกว่าเมยยังรักพี่เป้เหมือนเดิมพ่อะเมย์ถือว่าพราะเมย์ถือว่าสิ่งที่เมย์ทาแล้วก็ร่วมกันมามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดร่วมกัน ฟันฝ่าอุปสรรคมานั่งด่ามาหาข้อมูลอดหลับอดนอนกันมานั่งว่าคอสอชอย,อย่างเงี้ยไม่นึกถึงข้อนี้แม่ไม่นึกถึงข้ออื่นใครจะมาพูดว่าพี่เป้ย่างงั้นถ้าความรักเนี่ยมันมีให้มันก็มีให้ถามตัวเองพี่น้องประชาชนที่เข้ามาชมคลิปเมย์นะช่วยกรุณาเอาไปไปพิจารณาไต่ตองและคข้ควรด้วยนะ พ่อเมย์เนี่ยนะไม่ได้มาขอเงินพวกคุณกินเม่มาเพื่อที่จะมาด่าคอสอจอแล้วให้คุณนั่งฟังพอเวลาเมด่าพวกทาหารพวกคอสอ,อไอ้ประยุทธ์นวลน,นี่นั่นโอ้โหเชียกกันจังสะใจมากด่าไปเลยน้องด่าแทนพี่ด้วยน้องแต่พอเวลาเมออกมาร้องไห้ขอชีวิตพี่น้องประชาชนกับนายหลวงกับเมกับมาาดาเมยว่าเมเนี่ยเออ มา,มานั่งดรามา่ามาพาดพิงถึงคนโน้นคนนี้ทั้งๆที่ไม่ได้ออกชื่อใครเลยถ้าเมย์จะพาดพิงเนี่ยก็พาดพิงคอสจอนล้วเวลาติดคุกไม่ถามพื่พี่น้องน้องหน่อยเมย์ขอถามพี่พี่น้องน้องหน่อยถ้าเมย์ติดคุกขึ้นมาเนี่ยพวกพี่อ่ะจะติดคุกกับเมย์ไหมฮะจะติดคุกกับเมย์ไหมถ้าพี่เป้กับเมย์เนี่ยสองคนติดคุกเนี่ย พวกพี่ๆเนี่ยจะติดคุกกับพวกเราไหมถามน่อยถามแค่นี้แหละแล้วพวกพี่เนี่ยเชียร์กันจ้างเชียร์กันหลังไหมยอย่างงอนอย่างนี้อย่างนั้นเออมึงดา่ดาด่าเออดีด่ดาวเยอะๆแต่พอเวลาเมย์ออกมาบอกว่าเมย์โดนแบบนี้โดนนั้นนะก็บอกว่าเมย์โกหก เชียร์ให้ตัวเองเชียร์ให้กูรบแต่พอกูเดือดร้อนกลับมาประนามกูว่าดราม่ามาเช็คเรตติง้งให้พุ่งขึ้นสูงทั้งๆท,ที่เรตติ้งกูไม่ได้เฮียอะไรเลยแม่บอกแล้วตั้งนานแม่บอกพี่เป้ไปตั้งนานแล้วค่วะว่าแม่ไม่ครบ c ีเอเอพ่อน้องเมย์เชื่อไงพ่อน้องเมย์เชื่อมารเนี่ยนะซาตานเนี่ยนะ มันไม่ชอบให้เราเป็นมิตรมันไม่ชอบเวลาเราอยู่กันเนี่ยไม่ว่าพี่ไปพ,พี่ไม่ว่าซีเอ็นเอ็นหรือใครก็ตามที่เขาไม่หวังดีที่เขาอิจฉาความรักของเราสองคนระหว่างพี่ระหว่างพี่เป้ก,กับเมย์เนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันก็จะมีหมานมีอะไรที่คอยยุยุที่คอยเสริมสร้างที่คอยดรามา่าที่คอยเพื่อที่จะให้เราแตกแยกเพื่อที่จะให้พวกมันชนะเวลามันชนะสิ่งที่มันได้ก็คือเยาะเย,ะยะ้หัวเราะ นี่คือสิ่งที่มันยดกได้คือมารคือหัวใจที่ไม่มีสง,งบซึ่งสิ่งเหล่านี้แม่ขอบอกเลยนะคะแม่อยากจะพูดเมย์ไม่ได้มาเม่มาเคลียแม่แม่ยังอยากเป็นมิตรแล้วก็เป็นเพื่อนดีกับพี่เป้อยู่ชีวิตของพี่เป้จะทำอะไรจะบ้าอะไรจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยสน พ่อเมนึกถึงวันที่หวันที่ห้าพฤษจิกายนสองพันหาร้อยสิบแปดนั่นคือวันที่ทำให้เมย์รำลึกว่าสองสาวใต้ตาสว่างมันเกิดขึ้นมาด้วยเราสองคนแล้วเมก็สูญเสียแม่หลังจากนั้นวันที่หเมย์รำลึกสองวันนี้วันที่ห้ากับวันที่ห ม่รำลึกแล้วก็นึกถึงตลอดไม่ได้ไม่ได้ออมพี่เป้มาประจานเลยแต่เม่อยากให้พี่เป้ได้คิดที่ประเทศอื่นแล้วเคารพกฎระเบียบบ้านเขาที่บ้านเกิดตัวเองไม่เคารพแม่งมึงเมื่อที่บ้านกูเนี่ยที่บ้านมึงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีระเบียบอะไรให้กูเคารพบ้างวะกูถามมึงหน่อยดิ กูถามมึงน้อยกูกูจะไปเคารพเฮี้ยอะไรในประเทศไทยมันมีกฎหมายเฮี้ยอะไรกูเคารพบ,บ้างขนาดคนตายเป็นเบือมันยังไม่คิดจะแก,แก้ไขเลยมึงจะให้ไปกูเคารพอ,อะไรประชาชนพี่น้องอยู่ในโรงพยาบาลไม่มีเตียงไม่มีที่นอนเนี่ยจะให้กูเคารพอ,อะไรละมึงประเทศนี้เขาขุนเขาเคารพสิเขาเขามีกฎเขารักษาประชาชนเขาไม่ได้มานั่งดูได้ที่จะให้คนติดโรคนะเว้ย เวลาที่สะใจเขาเอามันเวลาติดคุกไม่มีใครเห็นใจน้องเมย์เลยน้องเมย์พูดถูกค่ะใช่ถ้าน้องเมย์ติดคุกเนี่ยก็บอกว่าเออสมน้ําหน้ามันกูบอกแล้วว่ามึงอย่าเอ่ยถึงราชสถาบันนะเดี๋ยวมันติดคุกกูบอกมันแล้วกูเตือนมันแล้วแวถ้าเกิดไม่พูดถึงสถาบันเนี่ยจะมาพูดทําไมเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นะอ,อะไรเพราะอะไรเพราะทหารเอาสถาบันมายุ่งเกี่ยวและสถาบันก็ไม่เคยออกมาปกป้องประชาชน แล้วจะมาพูดก็มาพูดถึงต้นตอสาเหตุทุกอย่างไงเข้าใจไหมคะเม่ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเรียกร้องเรียกร็ติ้งหรือว่าให้คุณมาช่วยนู่นนี่นั่นขนาดเมยบอกม่ไม่มีเงินนะเม่ไม่ได้ไปเติมอาหารหรอกเพราะว่าเงินไม่มีเม่์ทำเม่คลิปไปคลิปคลิปที่แล้วคลิปสุดท้ายเม่บอกว่า มีคนบอกว่าตุนอาหารไว้ม่บอกว่าไม่มไม่มีเงินงหรอกนะตุนอาหารเนี่ยใช่เวลาคลิปสุดท้ายเมย์บอกว่าเมย์ขอคลิปสุดท้ายเมย์ขอมาพูดก่อนให้เมย์ไปรักษาตัวให้เมย์ไปดูแลตัวเองก่อนแล้วค่อยมากับมาใหม่เรื่องศาสนาหรือว่าเรื่องอะไรไปฟังให้จบสิก็แล้วแต่คุณจะเข้าใจนะคุณผมว่าคุณเริ่มไม่ใช่ค้นไม่ได้สนใจว่าคุณจะคิดยังไงไม่ได้มาขอใครกิน ออกมาต่อสู้เนี่ยออ, <Yeah. S 1> ออกมาช่วยเหลือประชาชนคนเดือดร้อนคุณจะรักฉันหรือไม่รักฉันเนี่ยรักเมย์เนี่ยไม่รักเมย์เนี่ยไม่ได้สนไม่ได้แคร์ไม่มาเป็นกระบอกเสียงให้กับคนจนคนยากร่าถ้าคุณยังมีแรงคุณยังเป็นคนอยู่ก็คุณก็ไปต่อสู้เอาเองแต่ไม่มาต่อสู้เพื่อกับคนคนที่เขาเดือดร้อนเข้าใจไ,ไหมคะ เม่ยังไม่หายดีหรอกนะตอนนี้เมย์ก็ยังเป็นเมย์ยังเป็นไข้อยู่แต่เมย์ก็ต้องระวังระวังเนื้อระวังตัวไม่กล้ายุ่งกับใครลูกก็งองแงบอกว่าอุูมี่เมื่อไหร่จะมาสักทีบอกว่าไม่ต้องมาลูกไม่ต้องมาเมย์ขอบอกเลยนะคะเมย์ไม่เคยมาต่อมเมย์ไม่ไม่เคยมาดั้งด่าใครเมย์ไม่ชอบกับคนเขาคืบอกว่าคนทุกคนออกมาต่อสู้เนี่ยทุกคนเอ่อเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศชาติเข้ามาเพื่อที่จะ ออบอกว่าประชาธิที่บไตยเป็นอย่างนั้นนะแต่แต่ถ้าเกิดว่ามานั่งด่ากันเองและได้ประโยชน์อะไรบ้างอะ่ะคนที่ได้ก็คือพวกสลิมพวกที่เป็นรนัฐบาลเออมันแตกกันแล้วสมน้ำหน้านี่คือสิ่งที่มันชอบมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีมานั่งด่าแล้วคนที่บางคนก็ไปติดคุก เออกูบอกมึงแล้วว่ากูบอกมึงแล้วว่าอย่ามานั่งด่าสถาบันกูบอกมึงแล้วมึงดูไม่ดีมึงมาพูดถึงสถาบันกูบอกแล้วว่ากูห้ามแล้วทีนี้ไม่ถามหน่อยสิถ้าพวกคุณกลัวต้นตอปัญหาอยู่แบบเนี้ยเมื่อไหร่บ้านเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงวะแม่ไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีพี่เป้เลยพี่เป้ใส่ร้ายป้ายสีพี่มันเลยเชียวสาเหตุทั้งหมดคือน้องแมยเป็นคนไม่ยอมรับคําเตือนพี่พี่เตือนอะไรแม่พี่พ,พี่พี่เป้ พี่เป้เป็นคนที่อีกโก้สูงพี่เป้คิดว่าพี่เป้เนี่ยมีเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เมยไม่ได้นั้นนะพี่เป้เมไม่ได้มานั่งใส่ร้ายพี่พี่เมห้ามพี่พี่ก็ไม่เคยฟังในสิ่งที่ดีๆพี่ไม่ฟัง แต่พี่ก็บางบอกว่าเมย์มาใส่ร้ายเมย์ไม่ได้มาใส่ร้ายพี่เลยเพื่อเจ้าต้องการเช็คเรตติ้งเหมือนที่พี่บอกอีกมานั่งดราม่ามานั่งมันโนมานั่งร้องไห้มานั่งนู่นนี่นั่นเมย์ไม่จําเป็นต้องมาใส่ร้ายพี่เป้พี่เป้เมย์ไม่จําเป็นต้องมาใส่ร้ายเพราะเมย์ถือว่าพี่เป้คือคนที่มาร่วมอุดมการเรามาต่อสู้ด้วยกันแล้วมานั่งด่าทําไมมานั่งใส่ร้ายพี่เพื่ออะไรถามน้อยพี่เป้ไม่ขอถามพี่แค่นี้หละ ไม่มานั่งว่าพี่เพื่ออะไรเพื่อให้ไอ้กอสชอเพื่อให้ไอ้เทพเทือ่อเพื่อให้อ้ชวนเพื่อให้อ้ไอซิระเพื่อให้เออประยุทธ์มันมานั่งดูแล้วพวกมานั่งขำพวกเราเหรือคะเออถามหน่อยจริงๆมันนะขนาดขนาด,ขนาดพวกนายยงนายยกเขายังมานั่งออกมาร้องไห้เขายังได้เงินเป็นแสนแสนเขาออกมาร้องไห้ของเขาเนี่ยไออภิรัตออกมาร้องไห้เขาได้เงินเออเต็มกระเป๋า แต่กูออกมาร้องไห้กับโดนด่ากับโดนเพื่อนบอกว่ามานั่งดราม่าเพื่อเช็คเรตติ้งบอกว่าไม่มีคนดูทั้งๆที่คลิปของเม่เนี่ยนะไปทุกสถานที่ทุกทุกเพจทำไมต้องมาเช็คเรตติ้งจำเป็นไหมที่มาต้องมาเช็คเรตติ้งเนี่ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมาเช็คเรตติ้งเพราะไม่ได้ถึงไม่เพราะไม่ได้ตัง คนมาฟังเนี่ยไม่คนไม่พูดบอกว่าเมย์มาทําคลิปเพราะว่าไม่มีคนดูกูเห็นคนเข้ามาดูพันห้าสองพันห้าพันกูไม่ได้มาแคร์เลยว่าถึงจะเค้านฟ้าฟังหรือไม่มาฟังติดตามอันเนี้ยแต่กูรู้ว่ากูมีคนฟังอยู่แล้วเออกูว่าถ้ากูไม่บ้ากูกงไม่มานั่งคุยกับมึงแบบนี้หรอกว่าไม่ต้องมานั่งให้มึงดะมาด่ากูว่าหรอกนะไอ้ดดน โอ้ยกูมานั่งด่าพรากูมานั่งดา,า,น,งดานู่นคนดา่ากออ็สชพวกมึงก็ชอบกันเนาะแต่พอกูมาพูดชี้แจงถึงชีวิตของกูกับดราม่าเรื่องกูใช่ค่ะสามาคีคือพลังแม่บอกแล้วสามาคีคือพลังไฟเนี่ยนะไม่ต้องดับไฟเนี่ยไม่ต้องบ้านเมย์นะเมย์จะบอกให้นะสามวันไม่มีไฟฟ้าใช้ เมก็ซื้อเทียนมาใช้นะเวลาสุทินร้องไห้เขาได้เงินได้คนเห็นใจแต่เวลาน้องเมย์ร้องไห้เขาว่าน้องเมย์ไม่ดีคนพวกนี้ป่วยแล้วเห็นไหมจริงจริงนี่คือสิ่งที่มันเปลืงบอกสลุทินเออเทพเทือกชวน อนุทินมานั่งร้องไห้เพราะเขามีเงินเขาได้ค่าจ้างเขาได้ค่าน,นูนเขาอยู่กันอยู่เป็นเขาอยู่สุขสบายแต่เมเนี่ยนะมานั่งร้องไห้อยู่ไม่เป็นเพราะกูทนเห็นความอดอยากไม่ไหวกูเลยออกมานั่งร้องไห้มาขอชีวิตกูไม่ได้เงินเลยกูไม่ได้ค่าเลี้ยงดูอะไรเลยแถมเพื่อนยังมาด่าอีกนี่ถิงที่กูได้รับแต่กูไม่สน ก็บอกแล้วไงว่าเขามารับแต่เขาไม่มาเพราะเขาเช็คโทรเช็คก,ก่อนเขาต้องโทรเช็คก,ก่อนค่ะพี่เป้เขาโทรเช็คก,ก่อนพี่ก็ไปถามสิคะถ้าพี่เป้คิดว่านเ,เนี่ยฉุกเฉินเนี่ยนะรถฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะถามอาการก่อนที่นี่พี่ก็คงรู้นะเขาถามอาการก่อนถ้าอาการไม่โคมา่าเขาก็ไม่มารับหรอกค่ะขนาดเมย์ตอนที่รถชนนะ่ะรถพยาบาลยังไม่มาส่งถึงบ้านเลยแต่พาไปส่งที่สถานีตำรวจ อย่ามาอย่ามาทำร้ายเมย์อีกเลยพี่เป้เมย์ไม่เคยมานั่งจับผิดพี่แต่พี่เป็นคนที่มานั่งจับผิดเมย์พี่ได้อะไรกับการนั่งจับผิดเมย์เหรอพี่เป้ถามหน่อยสุกัญญาลิมิชิตเนี่ยเมย์ถามพี่เป้ตรงๆเลยพี่เป้ได้อะไรบ้างหรือว่าพี่เป้ได้ค่าจ้างมาที่มานั่งจับผิดเมย์เนี่ยคนที่โดนอะคือเมย์ไม่ใช่พี่คนที่ป่วยเนี่ยที่ไม่มีเพื่อนสนใจเนี่ยคือเมย์ไม่ใช่พี่ แทนที่จะเป็นห่วงเพื่อนเอ,อิมน้องเมย์เป็นไงบ้างเป็นเป็นเป็นยังไงบ้างติดโรคไหมเป็นเอ่อโควิดไหมกลับน่นไปไปหาน้องสาวแล้วบอกน้องสาวเมย์ไปด้วยน้องสาวบอกว่าพี่เป้ไม่ดีเลยนะที่เอาเออลูกเมย์มามาโพสต์มามา,มา,ม,า,ม,ามาพูดถึงเนี่ยไปบลักบัตรเครดิตเครดิตของเครดิตพี่บ้างพี่ก็ไม่เชื่อพี่ก็บล็อกเขาพี่บล็อกทุกคนพี่มานั่งจับผิดเมย์เนี่ยพี่ได้อะไรบ้างได้ค่าจ้างไหม ได้อะไรมั่งที่เพ่มานั่งจับผิดมานั่งคอมเมนต์อยู่เนี่ยพี่ได้ประโยชน์อะไรบ้างกับคนฟังเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่มีทั้งทั้งเมย์แล้วก็พี่มันไม่ใช่ว่าจะได้ทั้งสองคนพี่เป็นคนบอกเองลงมาพูดเราไม่ได้อะไรเขียนข้อความมาแล้วเมย์ก็บอกพี่พี่เป้ใจเย็นๆนะไม่ต้องนั้นไม่ต้องคิดมากใช้ธรรมะเข้าข่มไว้ไม่ต้องคิดเพราะไม่มีเพราะพี่ไม่ได้ทําพี่ไม่ได้พลาดพิงถึงพี่ พี่บล็อกเมย์ไปพี่บอกพี่ชานบอกว่าไม่ครบทุกกรณีไม่ติดต่อน้องเมย์ทุกกรณีพี่บอกพี่เขียนมานี่คือพี่เมย์เป็นคนไม่ได้บล็อกพี่เลยไปบอกแล้วนะคะใช่ใช่จิตวิจรารณญาณเมย์เนา่บอกแล้ว ว่าเมย์ไม่ได้มาสู้รบในหนทางของต่อคูดในหนทางของที่คนอื่นเคารพกันเมย์มาสู้รบในหนทางของพระเจ้าเพราะเมย์ยึดมั่นพระเจ้าเมย์ไม่วาวนั่งด่าว่าคนอื่นถ้าเมย์ไม่จําเป็นจริงๆเมย์จะปกป้องทุกคนคนที่หักหลังเมย์หรือว่าไอ้พวกทหารจันไรพวกนั้นน่ะนะเป้ไม่สนแล้วพอคุณคิดยังไงคนที่โดนกระทําคือคนคือคนเนี้ยคือคนเนี้ย เนี่ยคือคนเนี้ยคือเมเนี่ยโดนกระทําพี่เป้บอกว่าจัดไปแต่พี่แต่พี่บาบจะเป้ไม่ผิดหรอกพี่พี่ถามเมถามพี่ก่อนนะบาปคืออะไรอ่ะพี่เป้เมขอถามพี่เป้ก่อนบาบคืออะไรพี่เป้ไปบอกเขาว่าบาบ แล้วสิ่งที่พี่เป้ทากับเมย์มันบาปไหมเมย์ถามพี่แค่นี้แหละมันบาปไหมกับการที่พี่มานั่งว่าเมย์แล้วก็ออกสื่อเนี่ยมันบาปไหมพี่พี่ทําร้ายเมย์ขนาดไหนพี่ไม่เคยรู้พี่คิดแต่ว่ากูจะต้องทํากูจะต้องออกมาเคลียร์ตัวเองกูจะต้องมาชี้แจงพี่เคยเพิจิารณาไว้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันส่งผลร้ายกับเมย์ไหมพี่เคยคิดไหมพี่ไม่คิดเพราะพี่เอาแต่ใจตัวเอง แม่บอกพี่เสมออย่าอย่าโพสอะไรนะอย่าโพสถึงน้องโอโมนะอย่าโพสถึงพี่นานะอย่าโพสถึงใครนะอย่าอย่าโพสอย่าว่าใครอีกนะในเฟซมันไม่ดีพี่เป้อย่านะอย่านะห้ามทุกอย่างพี่เป้มันเป็นบาปนะพี่เป้เคยเชื่อบาปบุญคุณโทษไหมอะพี่เป้ ใช่ค่ะน้องเมย์อยากนะคะอยากนึกถึงความหลังที่เมย์ไม่ออกไปไลฟ์สดกับพี่เป้นะคะเมย์ขอชี้แจงเลยนะหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าเมย์เนี่ยเป็นคนที่พูดแล้วไม่รู้พูดอะไรพูดแล้วเป็นแบบนั้นพูดแล้วเป็นแบบนี้คือเขาไม่เขาไม่เออเขาไม่ยอมรับว่าเราเป็นแบบนี้เมย์ก็ไม่ไปไปไลฟ์สดไงเมย์ก็เลยมาไลฟ์สดคนเดียวเวลาเมย์พูดอะไรพี่เป้ก็ขัดเพราะพี่เป้กลัวว่าเมย์จะกล่าวแล้วก็เอ่ยถึงสถาบัน มย์ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไล์สุดกับพี่เป้เพราะเมย์จะได้ไม่ต้องทํความลําบากใจให้กับใครแล้วก็ไม่เลยดึงใครมาเดือดร้อนเมย์บอกแล้วว่าคลิปแก้วตายาใจนี่เมย์พูดทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชนพี่เป้บอกว่าพี่พี่เป้บอกว่าพี่เป้พลาดพิงถึงกับสัตว์อย่างงูดเมย์เมย์พลาดพิงเมย์ไม่นั่นไม่นี่ เพราะตามกติกาเมไม่ได้เมยไม่ได้พูดถึงกษัตริย์ในคลิปที่มีอยู่กันสองสาวใต้ตาสว่างเมยมาพูดคนเดียวในคลิปของเมพูดถึงสถาบันขอร้องสถาบันให้คิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ชีวิตคนเราเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่กันยืนยาวหรอกเกียดกันทําไมสร้างบาปกันทําไมนักหนาเห็นแก่ตัวกันทําไมนักหนา มันไม่ได้มันอยู่แค่ไม่ถึงหกสิบเจ็ดสิบหรอกมันก็ตายแม่แค่บอกว่าให้คิดถึงประชาชนให้เยอะๆแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโรคโควิดสิบเก้าน่ะมันอันตรายกว่าที่คิดตอนนี้หมอเขาแชร์มา <c oughs> เขาบอกว่าถึงขั้นสี่แล้วคือคือควบคุมไม่ได้ระบาดไปทั่วเมื่อวานเพื่อนก็โทรมาบอกน้องเม์มันระบาดไปถึงหมดแล้วนะ พี่อยู่ภูเก็ตพี่ต้องหนีไปแล้วภปประโยชนแล้วน้องเขาก็เอพี่เขาก็โทรมาบอกเม่์จะด่าประยุทธ์แล้วนะทีนี้นะเมย์บอกประยุทธ์เลยนะเมย์ใจเย็นตลอดเวลาเมยไม่เมยไม่เมยไม่มีอคติกับใครเพราะว่าการที่มีอคติโดยที่เราไม่เห็นกับตาไม่รู้ไม่ไม่ได้ยินแล้วเรามาใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยมันเป็นบามันเป็นสิ่งที่ผิดมากๆเลยแล้วก็ เออบางคนแชร์ภาพในหลวงรอสิบมากับยิงนุ้ยบ้างนู่นนี่บ้างเยอะแยะนินทาว่าร้ายสารพัดเมย์ก็ถือว่าเมย์ไม่ห้ามแล้วว่าเออไม่ต้องนินทาว่าร้ายกันนะมันเป็นบาปเขาทําอะไรเขาก็ได้อย่างนั้นนี่คือชีวิตเราไม่เราไม่จําเป็นต้องมานั่งมานั่งชี้แจงอะไรให้มันมากฟาร์มอีกประชาชนบอกว่าประชาชนรู้แล้วว่าเป็นยังไงเมย์ก็เลยบอกว่าถ้าประชาชนรู้แล้วประชาชนไม่ร่วมด้วยช่วยกันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะความกลัวพอเมย์มาพูดถึงสถาบันบอกว่าเดี๋ยวเมย์จะติดคดีหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าติดคุกเพราะหาเรื่องใส่ตัวกูรักมึงแท้ๆเลยกูยอมกูยอมที่จะกูไม่รู้ว่ากูจะติดคุกหรือเปล่าแต่กูมาพูดในถิ่ที่มันเป็นต้องต้องพูดถึงอย่าที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรมันเพราะอะไรคะมันเป็นเพราะคุณไม่กล้าพูดไงมันเป็นเพราะคุณกลัวไง มันถึงได้ใจมันถึงเอาสถาบันมาทํางานให้กับพวกคุณแล้วพวกคุณก็กลัว,กล,วกลัวจนหัวหดหมดพอหนึ่งหนึ่งสองก็รู้อยู่ว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองมันเป็นคดีที่ไม่มีความยุติธรรมแล้วมันก็ฆ่าประชาชนแล้วไอ้พวกทหารเฮงซวยไอ้พวกนายพงนายพลก,ก็เอาไอ้นี้หนึ่งหนึ่งสองมาฆ่าประชาชนก็ยังนั่งยอมรับก้มหัวยอมรับมันอยู่ใช่ไหมไอ้ท่าแล้วพกเราก็ตายทีละคนสองคนถูกตามล่าตายกันคนละคนเพราะมายุ่งเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมพอาพูดถึงสถาบันใช่ไหม ก็แม <S an> ่ผีเศร้าเธอยืมเงินผีไปแล้วบล็อกผีผีก็โพสิจ้ามาทํากับผีก่อนก็แม่บอกผีเป้แล้วให้หนึกทึ่งวันเถดีๆไหวบ้างอย่าหนึกถึงวันเดีย๋ยว,ว่ากูไม่ชอบมึงแลวกูจะต้องทาทุกอย่างฝค,คนอื่นเขาทำเร็วมากผีก็ทําเร็วล็อกแบบนี้เหรอทำไมผีในเมื่อผีเป็นคนขอางประชาชนผีจะต้องไม่ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามสิ เนี่ยคุณพี่เป้กับสีออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะไม่ได้มาโจมตีอะไรความจริงมาพูดกันค่ะความจริงคืออะไรคุณเห็นกับตาไหมคุณเห็นความจริงไหมมีแต่คนพูด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 แล้วคุณเคยเห็นความจริงไหมคุณก็ไม่เคยเห็นนั่นไหนล่ะคือความจริงคุณเคยเห็นกับตาไหมพี่น้องประชาชนที่รักช่วยกันคิดหน่อยมาชี้แจงมาพูดเปล่ปาเปล่ปาเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น นั่นเรเรียกว่าออกมาเพื่อประชาชนหรือว่ากูก็พคือกูก็คือประชาชนนะเว้ยพวกมึงก็จะมาปกป้องเหมือนกันกูไม่ได้อะไรเลยถ้าน้องเมย์คิดถึงประชาชนน้องเมย์ไม่มาไม่ไม่ไม่มาดราม่าเรื่องดราม่าหรอกประชาชนเอาพี่เป้น้องเมย์ถามหน่อยสิดราม่าเพื่อประชาชนอะไรดราม่าเพื่ออะไรดราม่ามาให้พี่เป้ด่าเมย์รับหลังแบบนี้เหรอ นั่นคือผลที่พี่เป้ทำกับเมย์ใช่ไหมเนี่ยพี่เป้เขียนมาเนี่ยพี่เป้ลองพี่เป้ลองหันกลับไปปรึกษาพี่ปอดูนะแล้วก็ไปดูว่าเมย์เขียนอะไรถึงพี่ปอบ้างที่ผ่านๆมาตอนที่อยู่โรงพยาบาลพี่ลองไปนึกถึงความดีบ้างอย่านึกถึงความสิ่งที่มันไม่ดีแล้วกลับมาโจมตีเมย์นะพี่เป้พี่เป้อายุสี่สิบกว่าเมย์ก็อายุสี่สิบกว่าพอๆกันเมย์มีลูกพี่ก็มีลูกพี่มีครอบครัวเมย์ก็มีครอบครัว พี่รักครอบครัวเมย์ก็รักครอบครัวเหมือนกับพี่นี่แหละมันไม่ได้ต่างกันถ้าพี่ยังคิดว่าตัวเองไม่ผิดอยู่นะพี่ก็ไม่มีทางที่พี่จะบอกว่าตัวเองผิดหรอกพี่เป้พี่เป้ใช้เมย์ไปซักผ้าที่บ้านพอม์จะไปพอเม์บอกว่าเอาผ้าไปซัก พี่เป้ก็บอกพอเอาไปครั้งหนึ่งพอจะเอาไปอีกพี่เป้พี่เป้บอกกับเมยว่าเออเอาผ้าไปซักบ้านพี่สินะบ้านพี่ไม่มีอะไรพอเมย์เอาไปพี่บอกว่าอย่าเอามานะไฟมาเอากินไฟแล้วก็เออมันร้อนอย่างงู้นอย่างงี้แล้วพี่บนพลบอกเมเองว่าให้เอาผ้าไปซักบ้านพี่พี่เป้พี่เป้ลองคิดแล้วก็พิจารณาดูนะ ว่าพี่เป้มีอคต,ติหรือว่าถือดีหรือเปล่าเมไม่ได้ถือดีพี่เป้เมยไม่เมรักพี่เป้แบบไหนเมก็ยังรักเหมือนเดิมเมนึกถึงวันที่เราไปกินข้าวนึกถึงวันเราไปเที่ยวนึกถึงวันที่เราหัวเราะกันเรานู่นนี่นั่นแล้วเมไม่ได้นึกถึงว่าพี่เป้จะทําอะไรกับเมลนะพี่เป้ทาคลิปมาเนี่ยเมไม่ได้สนใจหรอกว่าพี่เป้จะทําไปทําไมเมไม่ได้อโกรธเพราะพี่ทําไปแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วคลิป วันที่เมย์ก็หมนกันวันที่เมย์ไลฟ์สุดไม่มีถอดผ้าคลุมหัวแล้วเมย์ก็ไปขอร้องพี่เป้เพราะว่าเมย์โดนครอบครัวโจมตีบอกว่าถอดผ้าคลุมหัวทําไมแล้วเมย์ก็ไปขอร้องพี่เป้บอกว่าพี่เป้ลบคลิปนั้นเถอะนะเมย์ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมหัวอย่าอย่าให้เมย์โพสต์เลยนะมันไม่ดีเพราะว่าที่บ้านเมย์เขาโจมตีเมย์มาไม่ถอดผ้าคลุมหัวพี่เป้ก็ไม่เชื่อพี่เป้ก็ไม่ไม่ลบพี่เป้บอกว่ามันเรตติ้งมันมันมันสูงมันนู่นนี่นั่นขึ้นขึ้นดูเยอะแล้วน้องเมย์ไม่ต้องลบ เมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นคลิปที่อยู่ในเฟซของพี่เป้พี่เป้ก็ยังทาไม่บอกพี่เป้อย่าทํานะน้องเมย์ถอดผ้าคลุมหัวออกคลิปไม่ได้แล้วพี่เป้มาไลฟ์สดน้องเมย์ที่บ้านน้องเมย์ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมหัวน้องเมย์บอกว่าพี่เป้อย่าไลฟ์สดนะอย่าทํานะเมย์ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมหัวพี่เป้ก็ไม่เชื่อพี่เป้กลับไปไปคิดดูใหม่ก็ได้พี่เป้ลองคิดดูดีๆ คิดให้เยอะๆคิดถึงความดีอ่ะให้มันมากๆอย่าคิดถึงตัวเองไม่ชอบแล้วตัวเองต้องทําแบบนั้นตัวเองต้องทําแบบนี้พี่เป้ทาในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบบ้างถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีกับพี่แล้วก็กับเมย์แล้วก็กับทุกๆคนเอาแบบว่านะ ไม่ว่าพี่จะพูดเล่นพูดจริงพูดเท็จพูดอะไรแล้วพี่เน่ะเอาเรื่องที่เล็กๆเนี่ยเนี่ยพี่บอกว่าแล้วน้องเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆไปคิดให้ใหญ่หมดเลยมันเลยไม่มีปัญหาแล้วพี่ละจ๊ะแล้วพี่ละคะพี่เป้น้องเมย์บอกแล้วพี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยที่ประชาชนจะเข้าใจพี่ผิดพี่ไม่ได้ทําก็คือพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ทําจบแค่นั้นแล้วก็รอให้เมย์หายป่วยแล้วก็มานั่งคุยแต่พี่ก็ไม่เลือก พี่อาภัยมาตลอดเม่ก็เหมือนกันนั่นแหละพี่เม่์ทำอะไรให้พี่เสียใจขนาดไหนเม่เคยทำร้ายพี่ไหมเมย์ทำให้พี่รักกับเฟดเดริกนั่นคือสิ่งที่เมย์ทำท,ที่ที่คิดว่าเมย์เมีค่าที่สุดเมย์รักเฟดเดริกเป็นเพื่อนกันคบกันเมย์เห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะ ออกมาเมย์ก็มาพูดและเมย์เมย์เอาอะไรที่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 เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กมาพูดพี่เป้ต่างหากใช่พี่เป้เทคทีมกับพี่เป้เทคทีมกับเมย์ดากับสีดาเมย์ทีนี้เมย์ขอมาพูดเรื่องการเมืองนะเมย์ขอฝากไปถึงนักการเมืองพอแล้วไมอย์อธิบายมากเจ็บคอเพราะฉะนั้นเมย์ขอพูดถึง โรคโควิดสิบเก้านี้ด้วยนุ้ยฝากไปถึงรัฐบาลโจรห้าร้อยเฮงซวยด้วยไอ้พวกที่ไม่มีปัญญาไม่มีสมองไอ้พวกที่เห็นเกะตัวเห็นเกะได้มานั่งร้องห่มร้องไห้พวกมึงได้ค่าจ้างแต่กูอะมานั่งร้องไห้กูเสียมเสียเพื่อนเสียหมดเลยกูขอฝากไปด้วยเมื่อไหร่มึงจะสํานึกกันสักนี่วะฮะเมื่อไหร่พวกมึงเนี่ยนะจะเลิกที่จะทําชั่วสักที พวกมึงมานั่งร้องห่มร้องไห้แต่พวกกูเนี่ยทำเนี่ยกูมาด้วยความจริงใจเนี่ยกูไม่ได้รับค่าจ้างเลยกูไม่ได้รับค่าน้ำตากูเลยเนี่ยพวกมึงเลิกทำชั่วทักทีเถอะไอ้พวกรัฐบาลโจทหาร้อยเนี่ยแม่งคนจะตายกันอยู่แล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยตายกันเป็นเบือแต่พวกมึงไม่แยแส พวกมึงแก้ปัญหาเฮียอะไรหาไม่ได้เลยสักอย่างอยากเป็นผู้นําอยากเป็นนายกอยากเป็นรัฐมนตรีกินดีอยู่ดีสุขสะดุกสบายแต่งโง่มากกว่าควายเมีเยฉลาดกว่าพวกมึงอีกใช่ไหมควายยังฉลาดกว่าพวกมึงอีกเนี่ยพี่เป้ยังไม่หยุดอีกเนี่ยน้องโง่แล้วล่ะฮฮใครเชื่อน้องเมงโง่หมดพี่ขอบอกจ้ะ เออถ้าอย่างนั้นน่ะคนที่หาพี่ไปยองพยาบาลโง่อ่ะคนที่ไปคนที่เชื่อเมย์อะโง่ทุกคนเลยค่ะไอคนโง่โง่คนที่คนบ้าบ้าอย่างเมย์นี่แหละตายแทนเพื่อนได้ยังไม่จบพี่เป้ยังไม่จบจบ,บล็อกเมย์ไปแล้วยังเข้ามายังไม่จบ เม่ใครเชื่อน้องเมย์โง่ค่ะที่กูไม่ยอมตายพวกมึงพวกมึงพวกกูโง่พวกมึกมกมงโง่หมดเลยโอ้ยกูจะบ้าตายควายผิดแต่ว่าโอ้ยใครขึ้นใครคิดถึงเมย์นะคะใครเป็นใครเป็นแฟนคลับใครเป็นแฟนใครเป็นเอซเมย์เนี่ยมาได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเมย์ไม่ได้มา แล้วก็เมย์ขอบอกเลยนะคลิปของเมย์นะคะเมย์มาพูดทุกเรื่องเมย์เรียนศาสนาเมย์เรียนการเมืองเมย์เรียนประชาธิปไตยแล้วก็เมย์เรียนโรคภัยไข้เจ็บการสวดมนต์เมย์จะมาพูดทุกเรื่องค่ะรวมถึงสถาบันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อสถาบันเนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนะเราก็ต้องพูดถึงถ้าเราไม่พูดถึงเราไม่กล้าแตะเราไม่กล้าเอื้อม ก็ไม่ต้องออกมาสู้ไม่ต้องออกมารบพรอจุดหมายปลายเหตุประชาชนก็บอกว่าโอ้โยรู้กันหมดแล้วแต่พูดไม่ได้เออโอ้โยเลยอย่าพูดนะเดี๋ยวคนไม่มีคนฟังเพราะคนกลัวเออไม่ไม่ใช่เลยเนาะไม่ใช่ตั้งนานอืน <laughs> อ,อนะแล้วก็อันนี้นะอีกเรื่องหนึ่ง เม่ก็พูดถ้าเมย์จะตายเมยก็ต้องตายเพราะเมยพูดเพราะมันเป็นปากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เมย์มาพูดถึงสถาบันเนี่ยไม่อยากให้สถาบันเนี่ยนะเข้าใจประชาชนคิดถึงประชาชนบ้างแก้ปัญหาให้มันถูกจุดอย่าให้ทหารเนี่ยเอาหนึ่งหนึ่ง,งสองเนี่ยมาฆ่าประชาชนมาจับประชาชนยัดเข้าคุกนะ นี่คือสิ่งที่เมยมาบางคนบอกว่าเมยเออถ้าเธอพูดถึงสถาบันเธอจบเลยไม่มีคนเข้ามาฟังเธอหรอกไม่มีคนหรอกเธอก็จะเป็นคนที่น่าเออคนที่ไม่ดีเธอจะดูดีดูเธอเธอจะดูไม่มีค่าไม่สวยเข้ามาร้อยวันพันปีไม่เคยโทรไม่เคยเขียนไม่เคยเขียนมาแตพ่พอรู้ว่าเมย์กับพี่เป้มีอะไรกันโอ้ยเขียนมากันค่ะอย่าพูดนะ เพราะว่าเธอผิดเธอทําผิดกติกาแล้วกูไปวางกติกาตรงไหนว่าในเฟซของกูเนี่ยเธอยังไม่พูดถ้าไม่พูดเรื่องนี้แล้วจะไปพูดเรื่องไหนไปนั่งดา่าแต่กันกเมืองดา่าไอ้นุ่นด่าไอ้ศิระด่าไอ้ปร,รีนาดา่ดาดา่ดาดา่ดาดา่าด่าอยู่นั่นแหละแล้วผลสุดท้ายได้อะไรบ้างอ่ะมันก็ยังมันก็ยังเฮียกันเหมือนเดิมมันก็ยังชั่วเหมือนเดิมทา,ทางที่ประชาชนเนี่ยจนตรอกกันหมดแล้วหวาดระแวงเป็นโรคจิตไปหมดแล้ว เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดเป็นโรคกลัวไวรัสโครโรนาทําคลิปมากันเพราะฟาร์มออระแวงต่อโรคพวกไวร้ายแต่พวกรัฐบาลเฮงสวยบีบน้ําตามาได้เฮี้ยอะไรมั่งหน้ากากก็เอาไปขายให้เมืองนอกแทนที่ว่าจะกักตุนเอาไว้ให้คนไทยแม่งขนาดทำดีกับคนไกลตัวทำชั่วกับคนในประเทศไทยอ่ะคิดได้ยังไง นะใช่ไหมตัวเองเนี่ยตัวเองมีเงินตัวเองมีถ้าเกิดไม่สบายเนี่ยได้ไปรักษาได้ไปตรวจฟรีได้ไปตรวจเพราะเป็นเพราะเป็นหน่วยงานราชการเพราะเป็นรัฐมนตรีแต่คนไทยล่ะคะไม่มีแต่ไม่มีเงินมีทองไปตรวจก็ตายฟรีค่ะนะเข้าใจไหมตายฟรี ตายได้น้อยอันตายตายไงแกประชาชนเนี่ยอยู่กันโอ้ยกูจะติดโรคไหมวะกูจะต้องกูไม่มีข้าวในบ้านแล้วนะกูไม่มีอาหารกักตุนแล้วนะนี่กูออกไปเนี่ยไม่รู้ใครเป็นโรคมั่งเนี่ยประชาชนอยู่กันแบบนี้หมดแล้วไอรัฐบาลนี่มันทําอะไรมั่งวะมันไม่ทาเฮียอะไรเลยมันมันมาทำอะไรได้มัางฮะมันทำไ,ได้ไดมมั้งทำอะไรไม่ได้แล้วไอไอาฟาร์มลับที่มันไปขายไปโกงสินค้าไปนู่นไปนี่ก็ออกมาแต่ทำาอะได้มั้งไม่ทําทําไม่ได้ ฮะได้ไหมไอ้พวกรัฐบาลไอ้พวกที่จะเป็นรัฐมนตรีได้เงินทั้งนั้นได้ทุกอย่างมีกินมีใช้มานั่งหน้าเล่าฟาร์มหน้าเศร้าเล่าฟาร์มเท็ดมาพูดนูน่นพูดนี่พูดบอกว่าเป็นบัตรธรรมดาไม่เป็นไรอนุทินบอกไม่เป็นไรบัตรอนุอนุทินบอกนะ อนุชิมบอกเป็นหวัดธรรมดาแต่ตอนนี้เป็นไงไปขั้นสี่แล้วลูกลามควบคุมไม่ได้แล้วเพ่อไม่รู้ใครเป็นใครติดโรคกันบ้างเป็นไงไรัฐบาลโจนย์ห้ร้อยโอ้โหบอกว่าอะไรนะพระเอกขีม้าขาวมาเป็นไงตายสนิทใช่ไหมสนิทจริงๆ ประชาชนนั่งกันโอ้ยทำไงดีคะติดโรคกันแล้วก็เอออาหารไอ้ห้างสิรเสินค้าที่เป็นของซีพีพวกเจ้าสัวเนี่ยไม่ยอมปิดไม่ยอมปิดแต่ครับแต่ร้านค้าธรรมดานี่ปกปิดหมดแล้วกูถามว่าคนพวกนั้นน่ะที่เขาทำกิจการแบบนั้นแล้วเขาหาเอาอะไรแดกวะพวกมึงไม่เคยซัพพอร์ตเียอะไรเลยให้กับประชาชนแทนที่ว่าให้ประชาชนหยุดงานแล้วมึงเอาเงินเนี่ยนะไปให้ประชาชนรายราย,รายคนอะ เพื่อให้ประชาชนได้มีเอ,อมีรากฐานมีชีวิตที่ที่อยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปติดเชื้อแต่พวกมึงไม่เคยทำว่ะพวกมึงไม่เคยคิดเฮียหาอะไรเลยพวกมึงมีแต่อยากได้อย่างนูน่นอยาน่างนี่แต่พวกมึงเคยให้ประชาชนไหมก็ไม่ให้พวกมึงอยู่กันสุขสบายพอเวลาประชาชนออกมาพูดถึงสถาบันก็เหมือนกันออกมาดราม่าก,กันปกป้อง ไอ้พวกทหารเพื่อที่จะให้สถาพันอยู่ได้แล้วมึงก็อยู่ได้มึงจะได้เอาสถาบันมาอ้างแล้วก็ทําร้ายประชาชนเอากฎหมายหนึ่งหมายัดเยียดไอ้พวกบรรลัยไสใช่ไหมใช่หรือยังอุ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่ง ถูกไหมไอพ้พวกเร็วพวกเร็วๆคนพวกเราเนี่ยนะนั่งกันนะเป็นห่วงโครคภัยไข้เจ็บเนาะพี่น้องประชาชนเมย์ก็ช่วยอะไรใครมากไม่ได้เพราะเมย์ก็เมย์ก็ไม่ได้มีฐานะร่ํารวยเนาะแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอธิบายได้เท่าที่อธิบายมีเพื่อนแช์นู่นแชร์คลิปมาให้โอ้ยโชคดีนะที่ ที่ใครไม่ได้เป็นโควิดอ่ะขนาดคนที่เมยมีประชุมนะเมย์นัดทำกับข้าวเอ่อกับครอบครัวที่เขาจัดงานวันเกิดจัดงานใหญ่มากเลยมีคนเข้ามาเขาจ้างอเมย์ไปทํากับข้าวเมย์ต้องยังแคนเซิลเลยค่าจ้างตั้งห้าพันเมย์ไม่ได้เพราะเมย์เนี่ยเมย์ก็เลยต้องพ่อป่วยต้องรักษาตัวเองก่อนคนที่เขาจ้างเขาก็กลัวติดเชื้อโรค เขาก็เลยไม่ให้มาที่นี่เนี่ยเขาป้องกันมากเลยใครเป็นหวดัดใครเป็นไข้เนี่ยเขาไม่ให้เข้าใกล้เลยต่อให้เป็นญาติพี่น้องเขาก็จะให้กักตัวเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยแพร่ระบาดนะนี่เนี่ยแล้วพวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยถามหน่อยที่ไอ้พวกกักกันอะไรก็ไม่มีหน้ากากก็แผ่นละหกสิบบาทเออแล้วประชาชนไม่มีตงังไม่มีเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อหน้ากาก แล้วเอาเงินตรงไหนมาตุนสินค้าราคาอาหารก็ขึ้นแล้วอาหารก็ไม่มีแล้วตังก็ไม่ได้รายรับก็ไม่มีแต่รัฐบาลเฮงซวยไม่เคยคิดทำเฮียอะไรเลยไม่เคยแก้ปัญหาแล้วไอ้ประยุทธ์ก็บอกว่าอุทิศอุทิศครอบครัวเขาอุทิศไปให้ประชาชนหมดแล้วแล้วมึงแต่ตอนเนี้ยมึงทำเฮียอะไรประชาชนบ้างไอ้ประยุทธ์ถามหน่อยแล้วคนใช่ไหม ตามนบ,บีดีที่สุดตามนบ,บีก็คือหนึ่งเป็นเชื้อโรคเนี่ยไม่ไปไหนตามศาสดาบอกเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปไหนคุณอยู่ที่บ้านคุณเมื่อประเทศนั้นติดโรคคุณก็ไม่ไปเมื่อคุณรู้ว่าประเทศตัวเองเป็นโรคคุณก็จะไม่ไปประเทศนั้นเพื่อที่จะไปเผยแพร่เชื้อโรคแล้วศาส,สดาก็บอกว่าให้เราเนี่ยขอดูอาขอพรใช่ไหม อ,อ,อูซบิคาริมาตุลอัชชะมัดมิงชาติริมาขอลักบิสมิลลาฮินน่าริลาย,ยัตรูมาอิสมิฮีชัยอินฟินออดวะลาฟิสมาวะฮุวะซามิยูนาริมนั่นคือดุอาที่มุสลิมเขาขอกันทุกวันเพื่อให้พ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติหรือว่าโรคร้ายนั่นคือตามนาบีแล้วถามว่าในประเทศไทยเนี่ยตามนาบีหลายคนอาจจะได้ทําได้แต่แล้วแต่แล้วคนที่เขาไม่มีรายได้อะไรเลยอะ่ะแล้วเขาจะเอารายได้ตรงไหนมา มามาล่ะเออถามหน่อยใช่ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกมันมีแต่ได้ใช่มันมีแต่ได้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 ได,ได้ทุกอย่างประชาชนได้อะไรบ้างวันนี้ยถามว่าสถาบันเนี่ยรวยที่สุดในโลกอะแล้วเงินตรงนั้นอะสามารถเอามาช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนเสียสละให้ประชาชนได้ไหมได้และสถาบันจะจนไหมไม่จน ให้ครอบครัวแล้วก็สำรวจทุกๆครอบครัวที่เขาไม่มีงานทําที่เขาตกทุกข์ได้ยากตกงานเนี่ยแล้วเงินที่สถาบันมีรวยที่สุดในโลกเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรในเมื่อไม่ได้ช่วยประชาชนใช่ไหมพี่พวกพี่พี่น้องๆรู้ไหมราชวงศ์เนี่ย ทำสถิติกันเข้ามาวิจัยใจกันคนนั้นรวยอันดับสองคนนู้รวยอันดับสามคนนู้รวยอันดับสี่แล้วถามว่าที่ทําสถิติแบบนั้นอะไม่สงสารประชาชนมั่งหรือวะคนที่เขายากจนส้นแค้นเพราะเขาได้ดูข่าวเขาก็เศร้าใจเขาละ,ละหดเขารันทดใจรันทดมากๆเพราะเขาเห็นอะราชวงศ์เนี่ยรวยรวยติดอันดับกันทั้งนั้น แล้วงบประมาณที่เมืองไทยก็เหมือนกันมันมีเยอะที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้สามารถเอามาจุนเจือในยามที่ประชาชนโดนภัยพิบัติโดนโรคร้ายโดนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเสียสละเนี่ยเงินทองอะให้กับประชาชนที่เขาจงรักภักดีหรือว่าไม่จงรักภักดีเนี่ยก็มันเป็นหน้าที่ของผู้นำประมุขใช่ไหม เข้าใจไหมคะสามารถที่จะเอามาช่วยเหลือประชาชนได้แต่เอาไปใส่ในกระเป๋าตัวเองไอไปเอาไปกอบโกยกินกันเองตัวเองอยู่สุขสบายแต่ปล่อยปละละเลยประชาชนให้ตายฟรีให้ตายแบบมึงอยู่ได้ก็ไดม้มึงอยู่ไม่ได้มึงก็ตายจริงไหมถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพวกเราเนี่ยนั่งขอพรกัน ไอ้ประยุทธ์บอกว่าให้มานั่งขอพรแล้วถามว่าพรเนี่ยนะถ้าไม่คิดจะทําอะไรทาเฮี้ยอะไรเลยเนี่ยปกป้องพรเนี่ยมันขอได้แต่มันต้องเอ้มันต้องตะวักตะวักกันน่ะได้ขอพรได้แต่คุณป้องกันก่อนไหมอ่ะคุณไม่เคยคิดจะป้องกันทั้งทั้งที่ทโรคเนี่ยล่ามมาตั้งเกือบสองสามเดือนแล้วแล้วเขาตายกันทั่วโลกแทนที่ว่าคุณจะกลัวแต่กลับให้มานั่งเอขอพรทั้งที่เที่การขอพรนั้นไปร่วมด้วยช่วยกันติดเชื้ออีกเข้าวัดฟังธรรม คนต่างประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาบอกว่าห้ามออกจากนอกประเทศหรือห้ามออกจากบ้านในขณะที่โรคระบาดมันกำลังระบาดอยู่ใช่ไหมประชาชนอยู่แบบจนๆมันเอาสมบัติชาติเยอะภาษีประชาชนแทบจะไม่ได้ใช้เลยอืจริงไหมคะใช่ประชาชนไม่ได้ใช้เยี่ยอะไรเลยไม่ได้ใช้สักบาทไอ้พวกไกเงินภาษีประชาชนมันเอาไปแบ่งจ่ายกัน ก็บอกแล้วเมย์ก็บอกอะไรว่าเราถูกปกครองด้วยราชวงศ์จัก,กรีสถาบันไอทาหารพวกนี้เอามาใช้กันจนจนกลายเป็นว่าจนมองข้ามหัวประชาชนที่เป็นเชื้อชาติที่เป็นชาติชาติคือประชาชนพวกเขามองพวกอภิสิทธิ์ชนเนี่ยนะมองข้ามหัวประชาชนไปหมดใครมาเรียกร้องยังไงใครมาออกมาต่อสู้ยังไงก็ไม่ได้ช่วยประชาชนแถมไม่นำซ้ำเอากฎหม,มายมาข่มเหงประชาชนอีกใช้อำนาจบาดใหญ่ เพราะถือว่าตัวเองมีอำนาจมีเงินจริงไหมกินน้ำดีกว่ารักษามารยาททหารรักษาเพื่ออะไรล่ะทาหารเนี่ยมีอะไรแทนทหารให้รักษามารยาทอีกกับคุณที่เป็นอยู่แบบนี้ไม่ใช่เพราะทาหารมายึดแผ่นดินหรอกเหรอ รักษาทำไมไอ่ะมรารยาทเนี่ยไอ้พวกนายพงในายพลเนี่ยเขามีรถเป็นร้อยรอยคันไปดูบ้างดิบ้านก็อยู่ฟรีเนี่ยเงินก็ได้เป็นหลายๆายทางอะ่ะทำไมต้องรักษามรารยาทด้วยอะ่ะรักษามรารยาทแล้วถามที่ว่าตอนนี้ยทหารเนี่ยทำทำหน้าที่รักษามารยาทไหมรักษามรารยาทก,การพูดแล้วถามว่า ทหารเนี่ยที่ทําหน้าที่บอกว่าทหารรักชชาติเนี่ยทหารเนี่ยทำหน้าที่แบบมีมารยาทไหมโดยการที่บอกว่าในเมื่อบ้านเมืองเนี่ยมันพังพินาศหมดแล้วมันโรคระบาดมันขึ้นขั้นสี่แล้วเนี่ยไอ้ยังทหารยังรักษามารยาทอยู่ไหมยังอย่ายังกลับต้องการปกป้องประเทศไหมมันเป็นมานานแล้วเออนั่นแหละก็บอกแล้วมันเป็นมานานแลยมันเป็นมาเยอะ เพราะอะไรอ่ะคนที่ฆ่าประชาชนก็ทหารเออแล้วทหารได้รับคําสั่งจากใครมาล่ะคะหรือว่าทํากันเองหรือว่าไม่มีสิ่งที่อนุมัติ <c oughs> เหนื่อยพูดมาแล้วก็อธิบายตัวเองก็จะตายอยู่แล้วแต่ต้องออกมานั่ง clear note clean เคลียร์โน่นเคลียร์นี่ยโอ้ยต้องมานั่งอธิบายเมย์ขอบอกเลยนะว่าเมย์ไม่ได้เป็นดารา เมย์ไม่เนยเมเป็นดาราที่จะต้องมาดรามาร่าแล้วได้เงินตึงได้เงินเดือนนะเมย์เป็นบุคคลธรรมดาประชาชนธรรมดานี่แหละแล้วก็เมย์เป็นบ่าวของพระเจ้าของอันรออนเนี่ยไม่เหนื่อยถ้าดาราเนี่ยถ้าเหมือนพวก ถ้าเหมือนดาราเนี่ยนะเขามานั่งบีบน้ําตาเพราะเขาต้องสร้างภาพใช่ไหมเขาต้องให้ภาพดูดีไม่งั้นอนะ่ะเขาไม่มีงานไม่มีเงินใช่ไหมเขาก็ต้องมาพูดนั่งตีเศร้าเล่าฟาร์มเท็ดเหมือนกับไอรัฐบาลพวกอะไรเขาเรียกรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยนะเขาต้องออกมาทําหน้าที่เพราะเขาต้องปกป้องชีวิตตัวเองแล้วก็ปกป้องทรัพย์ขุมทรัพย์ของพวกเขาแต่เมมาดามาเนี่ยมไม่ได้มาได้อะไรเลยไม่ต้องมาชื่อเสียง าไม่ได้มาเออ่ต้องมาให้คนมามีเอ่อให้เงินขอออกขอออกก่อนนะคะเตรียมตัวละหมาดก,ก่อนค่ะก้าขอทียอช่วยกรุณาขอด้อาให้น้องเมย์ด้วยนะแล,ยยแล้วก็ขอให้เมย์หายป่วยนะแล้วก็ขอให้เมย์เนี่ยต่อสู้ได้รับชัยชนะแล้วก็ขอให้เมย์เนี่ยนะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ไม่โอนโอนผล โดนให้กับมารร้ายแล้วก็คนกระซิบกระซาานินทานะนักกาขริยาไม่ต้องเน้นเรื่องจริงนำเสนอเราไม่โกหกคนฟังกูจะบ้าตายวะกูจะบ้าตายให้ควายขิดกูจะบอกอะไรกูจะฉีกปิฉีกอะไรให้มึงดูเลยใช่ไหมฮะนี่จะนำเสนอนำเสนอโอ้ยกูจะนำเสนอให้ประชาชนฟังเรื่องอะไรวะเนี่ย เรื่องชีวิตของกูเนี่ยนะพรกูบอกว่ากูไม่มีเงินพระมึงก็บอกไม่เครารพกูไม่นับถือคนมีเงินมึงจะให้กูพูดเรื่องอะไรอีกกูอธิบายไปหมดแล้วฮะอีมีอีมีหโฮเนี่ยให้บอกหน่อยทีมานั่งอธิบายเรื่องอะไรอีกอะมานั่งแจกแจงปัญหาเนี่ยมานั่งบอกรายละเอียดประชาชนเนี่ยตาสว่างกันได้สักทีแล้ว จะเอาอะไรอีกอะเมย์ทำคลิปไปตั้งหลายคลิปเมย์บอกว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคข,ของการในยุคข,ของดีเซปชั่นดีเซปชั่นหมายถึงการหลอกลวงเพราะคุณต้องใช้คิดใช้สมองคิดพิจารณาไต่ตรองใข้ควรนะและเมย์จะต้องมาอธิบายทาไมอีกกูพูดไปแล้วครับคลิปแรกแล้วอยากจะอธิบายอยากให้เปิดเอาไว้เยว่าอยากเปิดคลิปไปดูเลยใช่ไหมเออ ซาบอกไปพาดพิงไปแล้วคนที่เสียหายคือกูแต่มึงอยากจะรู้ความจริงไม่ถึงไหนอยากให้ดูภาพคลิปสดสเลยใช่ไหมโอ้ยกูเชื่อแล้วมึงกูเหนื่อยประเทศอืน่นมีเงินชดเชยนี่มันปิดตลาดปิดผับแล้วห้างไม่ปิดข้างเจ้าสัวมันต้องปิดประเทศสี่ถึงจะถูกถ้าปิดประเทศกลัวเพราะคนมีอำนาจเข้าออกบ่อยอืมใช่ มันร้ายต้องหลงรักพี่เมย์พี่เมย์สวยนะสวยสัก,กันาะโอ้ยสวยขอบคุณนะทำดีนะแกตาใจน้องเมนะ่ะใจเย็นๆแล้วนะน้องเมย์ใจเย็นแล้วนะน้องเมย์จัดหนักพวกคุณก็บอกให้ใจเย็นพอพวกเวลาเมย์ออกมาร้องพวกคุณก็บอกว่าให้ใจเย็นๆอะไรพวกคุณจะละเอียดอ่อนไปถึงไหนนักวะเนี่ยพวกคุณจะเอาความจริงอะไรมาให้นักนะโอ้ยโอ้ย สวัสดีค่ะป้าไพศาลโอ้ยกูจะบ้าตายให้ควายคิดเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้แล้วจะให้แล้วจะให้เมย์มามา,มาเอาใจใครทุกคนเลยเหรอจะ,หจะให้เมจะให้เมย์เนี่ยนะใจเย็นเพราะใจเย็นน้อพอใจเย็น,นะยนบางคนบอกน้องเมย์เอาเอาแรงแรงพอน้องเมย์เอาแรงแรงพี่ก็บอกให้ใจเย็นเย็นเพอน้องเมย์ออกมาร้องไห้ อย่าร้องไห้น้องเมมีสติสติเโน,น่นพ่อเมออกมาชี้แจงก็เมบอกว่ามาโกโหกอีกพ่อเมออกมาขอชีวิตประชาชนก็บอกว่าเมมาเช็คเรตติ้งเพราะว่าไม่มีคนมาดูสรุปว่าสารุปว่าใครช่วยตอบเนี่ยสรุปว่าเมโดนอะไรบ้างเนี่ยสรุปว่าไม่มีอะไรดีเลย ทีนี้เราก็มาเห็นไหมนี่ดาต่อมีคนบอกให้เมย์ด่าต่อเมย์ไม่มีแรงเลยนะเมย์เมจะบอกพี่พี่น้องๆให้นะเมย์เนี่ยไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเลยแล้วก็ซื้อกล้วยมาอย่างเดียวนี่คือกล้วยกินกล้วยอย่างเดียวนะคะนี่คือกล้วยมากล้วยก็แล้วก็วิตามินซีแล้วก็สิ่งเหล่านี้ ยังไม่จบอีกแล้วถามที่ถามคุณอันนี้มาอีกแล้วชิเลเมเมเม,มขอบล็อกคุณไปเลยนะคะเพราะว่าเมรู้ว่าเป็นคุณเป็นทหาร i o อีกตัวหนึ่งที่คิดมาทําร้ายเมอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น่ะสิ่งที่พวกคุณทําร้ายเมมาเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะไปแล้วค่ะแล้วก็เราไม่เธอไม่ต้องเข้ามาอยู่ในเฟซชันอีกนะแล้วก็ไม่ต้องปลอมชื่อมา ข้าวไม่มีเพราะไฟมันดับเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟเขาจะยังนี่เรื่องจริงก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าบางบอกว่าโกหกอีกอทีนี้ก็จะจะให้พูดเรื่องจริงดรืยว่าโกหกเกก กูเดือดว,วะ่ะชิดจะต้องมาแน่ใช่ใช่ค่ะจงช่วยกันส่งเสริมคนดีต่อต้านคนอัป,ปรีอย่าให้มันมีที่ที่ยื่อื่นรวมร่วมกันเราอยู่แยกกันเราตายถ้าอยู่แล้วไม่ทําอะไรพ่อตายซะดีกว่าอยู่เออพี่พูดถูกถูกต้องเลยค่ะแล้วเมย์เนี่ยเมย์ถามหน่อยที่เมย์เป็นคนเลวนะกอเมย์เป็นคนเลวที่ไปเอ่อไปหลอกหล้นต้มตุ๋นพวกคุณเหรอถามหน่อยเถอะเมย์เป็นคนเลวนักเหรอ ที่พอคุณออกมาโจมตีเมว่าเม์เนี่ยพวกทั้งแฟนคลับแล้วก็ไม่แฟนคลับเนี่ยเม่ถามหน่อยเม์เป็นคนเลวเหรอทุกๆครั้งที่เม์ทําคลิปมานั่งขอพรขอดูอาขอทุกอย่างให้ประชาชนพี่น้องปลอดภัยขอทุกวันแล้วก็ไม่ต้องถามหรอกว่าเมเป็นคนดีไหมให้คุณวัดเอาเองให้คุณคิดกันเอาเองใช้สมองใช้ใจใช้ใช้ตา เนี่ยสำคัญที่สุดเลยสามอวัยวะตาหูใจแล้วคุณจะรู้นะเมมีกล้วยเนี่ยถามพี่ปูดแดงสิว่าเมม,ม,มีไฟไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยไปซื้อเทียนมาเนี่ยเนี่ยเทียนเนี่ย เนี่ยเทียนเพราะว่าจะได้จุดเทียนเวลาไม่มีเวลามันมืนมดๆตามนี้นะเดี๋ยวก็บอกว่าต้องเบย์ออกมาพูดทําไมเรื่องจริงเดี๋ยวคนก็ไม่นับถือหรอกเธอเป็นคนจนอย่างนั้นอย่างนี้อย่าพูดคําว่าจนนะเพราะเดี๋ยวคนจะไม่คน คนไทยเขาเนี่ยเขาเชื่อใจเขาเชื่อแต่คนรวยรวยคนมีหน้าตาดีๆนี่มีคนบอกมาแล้วก็อย่าบอกด้วยนะว่ามีแฟนมีลูกมีเต้าเดี๋ยวคนจะไม่เชียร์เดี๋ยวคนจะไม่เข้ามาฟังเนี่ยนี่คือพี่เป้สั่งมานี่ไม่ได้มาบอกว่าถึงแม้จะจนแต่กูไม่ได้คอขอใครกินเข้าใจนะเข้าใจตามน,นี้นะ นกระเป๋าสตังค์นี่เห็นไหมมีตังค์ไหมเนี่ยไม่มีไม่เคยพกถ้าตังค์ไม่มีให้พกอืมทีนี้เข้าใจแล้วนะเราเนี่ยน้องเมย์เนี่ย,ย,ยออกมาปกป้องธนาธนแบบเนี้ยน้องเมย์รู้จักธนาธนไหมน้องเมย์ก็ไม่รู้จัก ไม่รู้จักทักษิณไหมไม่รู้จักไม่รู้จักใครเลยนะการเมืองรู้จักปิยาบุตรไหมไม่รู้จักรู้จักช่อไหมไม่รู้จักดูเขาเห็นเขาทําคลิปมาเราก็ศรัทธาเราไม่สนใจหรอกว่าชีวิตเบื้องหลังของเขาเป็นยังไงไม่ไม่ไม่คิดไม่ติดตามไม่อยากรู้แต่ศรัทธาเขาในการที่เขาเนี่ยทําคลิปมาพูดแล้วก็ออกมาพูดนู่นนี่นั่นนึกถึงศรัทธาเขาจะโดนขู่เขาจะโดนฆ่า ไม่ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ออกมาพูดแต่แม่เนี่ยออกมาพูดว่าเม่โดนแล้วเม่ก็แจ้งข่าวไปที่หลายสำนักงานไอ้ไอ้หลายกลุ่มการเมืองไม่บอกว่าเม่โดนแบบนี้นะจะช่วยอะไรเม่บ้างได้ไหมหายเงียบไม่มีใครช่วยเลยถามว่านักการเมืองเข้ามาฟังเมย์ไหมที่รวยๆวยมีเยอะแยะแอ้ถามว่าเขาเสนอเงินให้บ้างไหมไม่ไม่มีออกมาตายฟรีแต่ไม่เป็นไร ไม่ตายเพื่อพระเจ้าไม,ไม่ได้มาตายเพื่อเอ,อคนอื่นไม่มาสู้รบเพื่อให้เกิดความดีเกิดขึ้นในแผ่นดินความยุติธรรมมันเกิดขึ้นให้พี่น้องเนี่ยเตรียมตัวไว้แม่บอกว่าพวกเราจะเจอเอ,อกลยุก์แล้วก็หนักกว่านี้อีกภัยพิบัติภัยแล้งเนี่ยมันจะมีอีกเยอะแล้วก็โรคระบาดเนี่ยม,มันควบคุมไม่ได้แล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครที่ที่เอ,อ เออ่ที่ที่ติดโรคบ้างเราต้องช่วยเหลือตัวเองป้องกันตัวเองใส่เสื้อผ้าแขนยาวๆเอาไว้เป็นดีที่สุดแล้วก็ใส่อะไรนะเขาเรียกเดี๋ยวน้องเมน่ะแป๊บนึงเมน่ะมีผ้าคลุมหัวเมน่ะเมมีอันนี้ เมมีมผ้าคลุมหัวนะให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างว่าทําไมแต่ไม่รู้ว่าช่วยได้ไหมถ้าไม่มีหน้ากากสาหรับผู้หญิงของเม่เนะี่ยเมมใส่น,นี้แล้วมันก็คุุมหน้าได้มันก็คุุมได้เลยมันไม่ต้องไปใช้หน้ากากเนี่ยเวลาออกไปเนี่ยเวลาเม่ต้องออกไปซื้อของนะ่เม่ก็ต้องคุมแบบเนี้ยแบบเนี้ยไปไปซื้อไปซื้อกล้วยไปชาร์จแบตต้องคุมไปแล้วก็ไม่พูดกับใครนี่แหละชีวิตไม่รู้จะ เอาหลักฐานอะไรมาอีกพอแล้วเฮ้ยพูดไปเหนื่อยเอาเอาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาป้าจะจัดการจริงๆใช่ไหม ถ้าป๋าพูดอย่างเดียวเนี่ยน้องเมย์จะไม่ไม่เชื่อเลยนะป๋าน้องเมย์เล่าให้ป๋าฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้ป๋าเนี่ยช่วยเหลือน้องเมแล้วก็ตามไปแล้วก็ทุกคลิปไอโออะไรพวกนี้น้องเมย์ก็บอกป๋าเป็นคนแรกป๋าก็ป๋าก็ได้เป็นจะไปจัดการกับพวกมันจัดการยังไงล่ะป๋า ไม่ช่วยก่อนช่วยหน่อยที่ช่วยหน่อยเอาตามจริงๆไงปะป๋าช่วยจริงๆเหรอป๋าช่วยส่งค่าไฟไหมน้องเมย์ก่อนได้ไหมตอนเนี้ยช่วยส่งค่าไฟไหมน้องเมย์ก่อนสักแปดพันเนี่ยส่งมาให้น้องเมย์ก่อนเรื่องเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยนะมันผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้เมย์เสียชื่อไปหมดแล้วพังไปหมดแล้วชีวิตก็พังไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฝันร้ายมันก็อยู่ที่ตรงเนี้ยสมองเนี่ยกับตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นปานะ๋าเนี่ยป๋าไพศาลนนะ่ะช่วยส่งเงินค่าไฟมาให้น้องเมย์ก่อนเม่จะได้มีไฟจะได้ไม่ต้องตามเทียนเข้าใจไหมเนี่ยตามเทียนเลยนะป๋านะป๋าไพศาลช่วย,น,ยน้องเมย์หน่อยน้องเมย์ไม่ขออะไรตอนนี้มาขอเออของเงินป๋าเนี่ยป๋าไพศาลเนี่ยช่วยส่งเงินค่าไฟมาให้ก่อน ป๋าเมย์มาเล่าเรื่องเก่าเมย์บอกว่าเมย์เนี่ยโดนกระทํามาสารพัดแต่คนที่คลิปที่ที่ผ่านมาเนี่ยน้องเมย์ไม่ได้เกล่าวถึงถึง,ถ,งถึงเรื่องที่ผ่านมามากนักเมย์มาพูดเรื่องเก่าเนี่ยมาให้ฟังว่าเมย์เสียสละขนาดไหนเมย์โดนอะไรมาบ้างไม่ใช่ให้ป๋าหรือว่าให้สีเอ็นเอ็นหรือว่าให้พี่เป้มานั่งจับผิดเพราะคนที่เสียหายและคนที่เสียตัวเนี่ยคือเมย์ป๋า ป้าบอกว่าป้าจะรวบรวมเงินส่งมาให้พวกเราป้าช่วยทำหน่อยสิตอนนี้เมเด็ดร้อนป้าไปศาลเนี่ยป้าน้องสาวก็ตกงานไม่มีงานทำอาหารก็ต้องตุนตุนกันไม่ได้มากเพราะว่าไม่มีเงิน เข้าใจไหมคะเมยไม่ไม้อพูดจใจโดนข่มขืนกี่ครั้งหรือสองครั้งสามครั้งห้าครั้งเนี่ยปะน้องเมย์ไม่ขอมาเล่าอีกแล้วคนที่โดนคือน้องเมเย์เนี่ยปาเอ้ยเนี่ยช่วยน้องเมย์ไปมาจ่ายค่าไฟให้น้องเมย์ก่อนเถอะเพราะน้องเมย์ไม่มีไฟเดี๋ยวเนี่ยพอเวตเตอรี่หมดเนี่ยน้องเมย์ก็ต้องหอบสังขารไปชาร์จที่อื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาช่วยกันก่อนขอ คนขอโทษนะคนที่กำลังไลฟ์เป็นใครคะสาวใต้ตาสว่างไม่ยยาคะ่ะเอ้ยพูดแล้วก็เหนื่อยเนาะเสร็จแล้วทีนี้ก็เรามาพูดถึงรัฐบาลโจนห้าร้อยกันต่อเราไม่มาพูดถึงเรื่องเก่าๆอีกแล้วนะคะเมยมาพูดทำคลิปไม่ได้มาหวังอะไรจากพวกคุณเลยเฮยรอเนี่ยห้องมีก็ รบงรังไปด้วยผ้าเพราะไม่มีแรงเอ่อไม่มีแรงดับเนี่ยซุกข้ามนอนไหนตรงเนี้ยนอนเนี่ยพี่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 ปูแดงเนี่ยพี่เป้หาเรื่องอีกแล้วพี่เป้ไม่จบจริงๆเลยนะพี่เป้เป็นคนที่ไม่เคยยอมอะไรเลยเนี่ยเข้าไปหาพี่ปูแดงอีกแล้วเนี่ยไปหาพี่นอกคมินอีกางเนี้ยนอกคมิ้นถ้าคุณโง่แล้วอย่ามาอวดฉลาดพากัน รวมหัวมากกล่าวหาเป้ทั้งๆที่คุณไม่เคยรู้จักเป้เลยเป้ไม่เคยคิดทําร้ายน้องเมย์เลยนะที่เป้คนใต้ด้วยการมีเหตุผลกันหน่อย <c oughs> เนี่ยเห็นไหมพี่เป้ไม่ยอมจบพี่เป้ไม่เคยยอมจบเลยพี่เป้ไม่เคยคิดเลยว่า,ว,าว่าตัวเองเป็นนักรบถ้าพี่เป้ยังมันยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนของประชาชนแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักรบเนี่ยพี่เป้เอ้ยมันไม่จบหรอกเชื่อแม่เหอะ พี่ปูแดงเขาก็หนีการเมืองมาเขาเป็นนักรบเขาไปลงสนามมาเสียงเป็นเสียงตายพี่ยังว่าเขาอีกเป็นจะได้อะไรขึ้นมาล่ะพี่เป้แม่ขอถามหน่อยเมื่อไหร่พี่เป้ะจะหยุดแล้วก็มองดูตัวเองบ้างว่าตัวเองคือใครไม่สมควรที่จะไปกล่าวว่าคนอื่นนักรบด้วยกันในเมื่อพี่เป้ออกมามารบเนี่ยศัตรูไม่ใช่พี่ปูแดงไม่ใช่เม จริงๆรนะถึงแม้พี่ปูแดงจะไม่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 ได้รู้จักพี่แต่พูดพี่ปูแดงก็ทําคลิปมาบอกว่าพี่รักพี่เป้นั่นคือนิสัยของนักรบแต่พี่เป้ไม่ยอมจบทางทที่เราเป็นคนใต้ด้วยกันน่ะพี่เป้ไม่เคยนึกถึงเลยทําไมไม่จบสักทีอ่ะพี่เป้ถ้าต่างคนต่างรบก็โอเคไม่ต้องเกี่ยวกันเลยทีนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับพี่ปูแดงพี่ปูแดงก็เสียสละ มากกว่าพวกเราอีกเขาไปลงสนามเขาต้องไปอยู่เขาต้องหนีการเมืองทัูวถูกไอ้เทพเทื่องมันตามล่าเขายังเสียสละออกมาสู้รบพูดถึงสถาบันโดยที่ไม่กลัวอะไรเลยน่าจะคิดถึงข้อนี้ว่าเขาเสียสละให้เพื่อชาติมากกว่าจะมานั่งยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มถามนู่นถามนี่ใส่ฟาร์มนั่นใส่ฟาร์มนี่กันอ่ะพี่เป้จะจบได้ไหมอ่ะ อย่าให้พวกเราเนี่ยโดนประนามเลยว่าคนใต้นี่โง่กัดกันเองจองหงงโง่แล้วหวดฉลาดเขาให้สมมียนามะกินหลากหลายแต่ไม่ฉลาดศัตรูของพี่เป้พี่ปูดแดงกับเม่เหรอไม่ถามหน่อยสิก็ไม่ใช่ แม่โกหกเรื่องอะไรเนี่ยเห็นไหมพี่เป้เนี่ยเป็นคนที่ไม่จบพี่เป้เป็นคนที่เอาเอาเรื่องคนอื่นมาแฉแล้วตัวเองก็ไม่เคยมองกลับไปหาตัวเองเลยจริงๆเลยอย่าออกมารบเลยพี่เป้ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าพี่เป้มองไม่เห็นคนที่เขามาเสียสละเพื่อชาติเนี่ยมันมีค่ากว่าสิ่งที่พี่เป้คิดแล้วก็พี่เป้รู้สึกอีกจบตอนแรกไม่ขอจดหมดศรัทธาเลยพี่เป้เอ้ยมอยหมดศรัทธาจากพี่เลยจริงๆ ไม่แล้วค่ะไม่หมดศรัทธาจากพี่เลยเมยคิดว่าพี่จะเสียสละเพื่อทุกคนเพื่อชาติและปกป้องคนที่ออกมาต่อสู้แต่ไม่ใช่เลยวันนี้วันนี้พี่แสดงตัวตนออกมาให้เห็นหมดเลยพี่คิดว่าพี่เป็นใครพี่เป็นดาราเหรอจริงๆ ดาราก็ไม่ใช่เป็นนั่งรถเสื้อแดงเป็นนังฟ้าประชาธิปไตยแล้วนังฟ้าเขาทำกันแบบนี้เหรอพี่นางฟ้าก็ออกมาสู้รบกับคนที่เขามาออกประชาธิปไตยด้วยกันเหรอพี่พี่พ,พี่สุกัญญาพี่ลองคิดไต่ตองดูนี่พี่ไม่จบสักทีเนี่ยแม่าสามารรันพูดเรื่องการเมืองแล้วมันนั่งคุยกัทบทะเลาะพี่มันนั่งหัวเราะเยาะมันได้อะไรขึ้นมามันแสดงอะไรกับ มันแสดงตัวตนอะไรอ่ะให้คนเห็นนพ่พี่เป้พี่เป้ทำไม่ดีพี่เป้ก็บอกว่าดีพอคนที่ออกมาทำดีพี่เป้ก็บอกว่าไม่ทำดีแล้วตกลงพี่เป้จะเอาอยัางไงเนี่ยฮะคนอื่นเนี่ยเขาไม่ดีใช่ไหม เคี่ยวกับนกพีนกขมิ้นเลยพอผีเข้าไปเคี่ย้เซตผีก็ใส่รายเมยมันเดิมแล้วผีก็วานน้องเม่ผีฮกแล้วผีเคี่ยแบบนี้ผีเคี่ยอยู่แบบนี้มันไม่จบสักทีพี่เป๊ะมันไม่จบพี่ไม่ค่อยจบพี่ซะเม๊บอกว่าอย่าทำคลิปเม๊ะบอกว่าพี่เป้ะหยุดก่อนพี่ก็ไม่เชื้อพี่เป้ะหลบไอไอเทพโพดเรื่องพี่หน้าไปพี่ก็ไม่เชื้อพอพี่เชื้อมันตัวเองว่าพี่ทำทูก ใครซุ่มหัวพี่เป้ไม่มีใครซุ่มหัวเลยพี่เป้เออพ,เพี่เป้ดดต่างห้างแต่พี่เป้แสดงตัวพี่เป้บล็อกเมย์ไปนะถึงพี่เป้เข้ามาข้างมาอีกพี่เป้ต่างห้างแต่ไม่จอบใครเด็ดซุ่มหัวไม่มีใครซุ่มหัวเลยไม่มีใครเดมาซุ่มหัวดาผีเลยแต่ผีแสดงตัวตนของผีเองแม่บอกเลยว่าคลิปของเมย์เนี่ยนะช่วยการุณาคอมเมนต์แบบสาธารนะแล้วก็ช่วยกันสร้างสังคมทีด่ดีๆสร้างความรัก กัรสามคีให้เป็นวงจรอแล้วก็ไปต่อสู้กับไอ้พวกผดเด็จการโทรราัฐไม่ใช่มานังด่ากันเองเคด้าเทปเถือกเฮพี่เพย์ถ้าผี่พูดรงจริงถูกอย่าง ถ้าผีเป็นคนเดียไว้ผีผูดผีคิดว่าผีพูดเรื่องจริงผีพูดเรื่องจริงเผื่ออะไรนี่ผีพูดเรื่องจริงเผื่อเรียกคะแนนเสี่ยงแล้วก็ให้ตัวให,ให้ให้คนเดียให้คนเดียเขาออกมาสู้รบเผื่อบ้านเมืองเสียหายอ่ีโอ<ฮ>ใจเย็นเย็นแล้วคะ่นวคะน,น้องเมย์เนี่ยนะมาใจเย็นเย็นแล้วค่ะใจเย็นเย็นน้องเมย์ไม่ได้ว่าน้องเมย์บอกพี่เป้ให้หยุดพี่เป้ก็ไม่หยุด พี่เป้ไม่เคยที่จะหยุดเลยพี่เป้คิดว่าตัวเองถูกเสมอจริงๆขนานคนนในผีรักพี่เป้น้องหมดน้องเม่จะบอกนะข้านาคนนในผีรักเทสุดอย่างน้องโอเนี่ยเขาก็ยังผู้ทึ่งผีไม่ดีเลยผีเออโตให้ผีทําดีผีคิดว่าผีมีตังค์ผีซื้อเขาได้ผีให้ตังค์เขาได้ทึ่งคอาจะดีกับผีเหรอ เขาก็ยังมาพูดดาผีป้าน่าผีทางทางที่ผีรวมหัวลงร่องด้วยกับเขาอ่ะทั้งผีคิดว่ามัน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 ดีอะพี่ใช่เองเราต้องพูดกันต่อหน้า แล้วก็ป๋าเข้าใจไหมเราต้องออกมาปกป้องกันสิไม่ใช่มานั่งเอ่เอท้าฟาร์มหาเรื่องกันแล้วก็อยากรู้เรื่องกับเมย์ก็เหมือนกันบอกว่าเมย์บอกคนใกล้ชิดคือใครแล้วน้องเมย์ก็บอกไม่ได้ว่าคนนั้นเชื่ออะไรพ่อน้องเมย์ก็ปกป้องเขาทั้งๆท,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 ที่เขาทําไม่ดีกับน้องเมย์แต่น้องเมย์ไม่ได้มามาพาดพิงเลยป๋าป๋าเข้าใจไหม<ใ>น, <podob> น้องเมย์มาสู้รบน, orp, น้องเมย์ก็เหนื่อยนะป๋ามาสู้มาตลอด นี่คือสิ่งที่พี่ป๋าเข้าใจไหมน้องเมย์ก็อยากจะเคลียร์กับพี่เป้แล้วก็ให้เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมออกมาทําคลิปแต่คนรอพี่อป๋าเข้าใจไหมในเมื่อพี่เป้เนี่ยไม่ยอมหยุดเราก็ต้องหยุดสิถ้าอย่างนั้นเมย์ไม่หยุดเมย์เมย์ก็หยุดไม่เอาแล้วสถทานีข้องวามจริงพี่เป้เอ้ยสถทานี่ข้องวามจริงไม่ถึงอะไรอ่สะสถทานี่ข้องฝมมจริงนะนะคือเปิดเผยแชรรัฐบาลโจรห้าร้อยพี่เป้ ไม่ใช่มาแช่หรือว่าพัดพิ้งหรือว่าอา๋อเรือเกี่ยวกับเม์ซึ่งเป็นคู่หู้คู่รบกับพีคนี่พีมาสแสดงความจริงอะ่ะก็คือคนเทเขาเนี่ยทำ้ายประชาชนในพีต้องบัแช่ในพีต้องเอาความจริงมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ว่าอย่าไปล่องทางนั่นคือต่างห้าทีนพี่นเทหน้าทีพีทำแต่พีมานั่งทำคลิปป้าป้าเผื่อเม่บ้าม่ แต่ไม่ได้อะไรจากประชาชนมั่งละ่ะคะพี่น,อน้องทามโน่ที่อุยอ้ยไม่เอาอะไรพี่เป้เป้บอกพี่เป้เลยช่มาพี่เป้เฟซบุ๊กอ่ะเขาสร้างมาเพื่อสร้างฝาันแตกแยกพี่เข้าใจไหม เฟซบุ๊กมันเป็นกังคมเททางฟร์มแต็กแยกเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นอันตรายถ้าดีถ้าได้ไม่ได้ก็อย่าพูดเพราะว่ามันจะทําให้สร้างคมแต็กแยกพี่เข้าใจไหมคะพี่เป้ค,คะแม่ไม่โผไม่เจอจะอธิบายผียังไงแล้วนะคะว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันอันตรายมากๆม,มันมันคือส่งครามมันคืออาวุธส่งครามชนิดหนึ่ง่ เป้อป้านาำเป็นตัวให้คนสงสัรนโอ้ยกูดีบหาตายกับผีเป้เออกูอ่ะผี่็ทราว่าผีเป็นคนเดียวตาสว่างเลยบอกทุกคนว่าตาสว่างแต่ท่ามจริงๆตอนนี้ผีตากับคูกับใจของผีสว่างเพียงพอเลยไหมไปเอะเม่บอกผีเป้เลยไม่เอาเลยผีเออถ้าผียังคิดไม่ได้ถ้าผียังคิดเมฆเมฆไม่เอาเลยเมฆไม่ข้อเลย พีพีไม่เคยคิดในสิ่งดดีอย่างพีละอองก็เหมือนกันนะพีละอองก็ดีพีละอองเนี่ยเป็นคนดีเหมือนกันเม่ไม่เคยคิดตำรายพีนะเอาทีนี้มาคุยพี่เป้ต่างห้างเทไม่รู้พี่เป้ต่างห้างเทไม่รู้ว่าได้ควรไม่ควรเดียจะเอามาเล่งโตโตอะไรลพี่เป้แม่ขอถทษนะค่อยพีโชคดีไปเลยบางคนต่างไปอะ ไม่เอาแล้วค่ะพอแล้วค่ะไปจุดเทียนขอพรดีกว่าดีที่สุดเพราะว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอพูดถึงเรื่องศาสนาหลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คนเราเป็นแบบเนี้ยเพราะเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะ คนเราเป็นแบบนี้เพราะเราไม่มีจิตศรัทธาคนเราเลยให้มารมาครอบงำง่ายๆไม่คิดว่านะคะสิ่งที่มันละเอียดอ่อนนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดเราเกเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาศาส,สนานำพาทั้งนั้นถ้าเราไม่มีศาสนาเราก็ไม่มีจุดยืนเราไม่รู้ว่าเราทำความดีเพื่ออะไรเราไม่นับถือพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสู้เพื่อใคร เราสู้เพื่อประชาชนพอเราตายปุ๊บเราก็บอกว่าตายฟรีแต่ถ้าเมื่อไรที่เราสู้กับพระเจ้าเราก็จะรู้ว่าเราตายเพราะพระเจ้าถึงแม้เราจะไม่เห็นพระเจ้าแต่ก็เรารู้เรายึดมั่นถือมั่นเออว่าเราสู้เพื่อพระเจ้าอย่าผิดใจเลยนะคุณเป้คุคณเมย์แฟนคลับไม่โอเคค่ะ <laughs> โอ้ยแฟนคลับค่ะ อย่าไปคิดอย่าไปถือสาสองสาวเลยค่ะเราไม่เมย์ไม่เมขอว่าเมไม่เม,มให้อภัยกับทุกๆุกคนนะคะเมย์ไม่เมไม,ไม่เอามาผิดใจอะไรทั้งนั้นอะเมไม่ขอผิดใจกับพี่เป้หรือใครอีกเมเหนื่อยค่ะที่จะต้องมาสู้รบก,กับเพื่อนตัวเองแล้วก็มามานั่งว่าเพื่อนตัวเองมันไม่ดีมันไม่ใช่ในสิสัยที่ดีที่ท,ที่มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆเมย์ขอเอามาเมขอเอาเทียน แล้วก็อธิษฐานให้กับความสุขทุกๆคนเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขได้พ้นจากภัยพิบัติอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่คุณบอกว่าละเอียดอ่อนเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดอ่อนอย่างที่คุณคิดคนที่มีศาสนาคนที่นับถือพระเจ้าอย่างพี่ปูแดงเนี่ยอย่างเมย์เนี่ยเราไม่ได้ละเอียดอ่อนเราเป็นนักรบของพระเจ้าแล้วก็ แล้วก็สิ่งนี้นะคะไม่ต้องคิดถึงว่าว่าเมย์เนี่ยจะโดนอะไรบ้างในชีวิตของเมย์มันเป็นมันมันมันสิ่งที่ห้ามไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เมย์เนี่ยไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาถามหาชีวิตของเมย์นะเพราะว่าชีวิตของเมย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนหรือว่าเมย์ออกมาพูดเรื่องศาสนาหรือเรื่องการเมืองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เอ่อไม่ไม่เกี่ยวกับชีวิตของพี่พี่น้องๆ้องหรือเอซทั้งหลายนะคะ สิ่งที่เกี่ยวที่สุดคือการ <c oughs> ออกมาเปิดตาให้ทุกคนเนี่ยสว่างเพื่อที่จะได้ต่อสู้แล้วก็มีจุดหมายจุดหมายเดียวกันแล้วเราก็จะได้รบชนะถ้าเราไม่สามารถคีกันเนี่ยเราก็ไม่ชนะหรอกกองทัพเราก็ไม่สามารถสร้างมันได้ ถ้าเราไม่เข้มเข็งเราไม่หนักแน่นเราเอาเรื่องยุ่มยิ้มมาเป็นเออมาเข้าสมอง <c oughs> นะแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องอืมมาพูดที่ไม่ดีต่อคนที่ออกมาต่อสู้ <c oughs> เขาจะมีชีวิตแบบไหนแต่เราให้เราดูในการกระทําของพวกเขาว่าสิ่งที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันคืออะไร มันคือมันคือเป้าหมายคืออะไรแต่ถ้าเราออกมาต่อสู้กันแล้วแล้วเราออกมาโจมตีกันเนี่ยมันก็บันทอนคนฟังแล้วก็มันก็บันทอนคนพูดเหมือนกันมันก็บันทอนคนที่ออกมาต่อสู้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะใช้จิตวิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ไขควรแต่ตองให้ดีอย่าไปตาม เ,เหมือนที่เมย์ออกมาร้องก็เหมือนกันนะไม่ไม่ได้มาร้องดราม่าเพื่อให้ใครเห็นใจแต่เมย์มาร้องเพราะว่านั่นคือควา,ามรู้สึกที่เราต่อสู้มาเราทําไมเรามีน้ําตาไม่ได้น้ําตาเรามีกันทุกคนในเมื่อเราออกมาต่อสู้เราเห็นพี่น้องโดนฆ่าเป็นโรคระบาดแล้วก็โดนกระทําอดอยากตกงานกันเป็นแถวๆนั่นคือควา,ามรู้สึกที่เมเนี่ยเสียใจเสียใจที่ ที่คนเลวไม่เคยสำนึกผิดที่คนเลวไม่เคยคิดที่จะหันกลับไปแก้ไขที่ตัวเองทำผิดพลาดพยายามสร้างสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างสถานการณ์นู่นนี่นั่นให้ตัวเองให้ตัวเองอยู่ได้แต่ประชาชนเดือดร้อนนี่คือความเสียใจที่เมมีให้เมก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง ไม่ใช่ไม่แตกต่างจากพวกพี่พี่น้องๆเลยพี่แป้นเนี่ยเขากลับเมืองไทยได้แต่เมย์เนี่ยอาจจะกลับไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่นี่ต่างหาที่พวกพี่ๆน้องๆควรคำนึงถึงนะคะอย่าไปคำนึงถึงสิ่งที่เอ,อเมโดนอะไรมาบ้างไม่ต้องไปถามหามันเพราะว่าไปถามหาก็ช่วยอะไรไม่ได้คนที่เสียไปคือเมย์แล้วก็มันก็มันก็เป็นเมย์แค่ออกมาให้คุณเนี่ย จะได้มีกําลังใจเหมือนอย่างที่สามจังหวัดชายชแดนภาคใต้เนี่ยผู้หญิงมากมายที่โดนทหารข่มขืนแล้วเขาไม่กล้าออกมาพูดไม่ออกมาเผยแพ่แต่เพราะเขากลัวแม่ก็เป็นตัวอย่างให้กับเขาแล้วก็มาเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างว่ากูถึงแม่มึงมึงกระทํากับกูนะกูก็ไม่กลัวมึง เพราะว่าถ้าหารเหล่านั้นที่สามจังหวัดเนี่ยหรือว่าใครก็ตามที่ไปข่มขืนผู้หญิงเนี่ยมันก็จะขู่ว่าถ้ามึงไปบอกใครนะกูจะฆ่ามึงนะกูจะนู่นนี่นั่นนะถ้าเรากลัวกับคําขู่เนี่ยนะเราก็ไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยในสิ่งที่ความเลวร้ายเนี่ยชั่วร้ายเหล่านั้นอะแล้วใครล่ะจะหยุดมันได้ถ้าเราไม่ออกมาพูดความจริงแล้วเราใครล่ะจะหยุดความเลวร้ายที่มันกระทําต่อผู้หญิงเนี่ย นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าพวกคุณจะจะคิดยังไงกับเมนแต่เมนนะคะเม์เสียสละตัวเองแล้วก็มาเปิดเผยในในสิ่งที่มันไม่สมควรเปิดเผยเพราะมาทำให้เม์เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะที่เอามาพูดเนี่ยเพื่อที่จะสอนน้องๆผู้หญิงหลายๆคนให้มีใจสู้ ที่คอยก็ตามที่โดนข่มขืนเนี่ยไม่ต้องกลัวค,คําขู่คุณต้องออกมาให้สังคมเนี่ยรับรู้แล้วช่วยกันแก้ไขในสิ่งที่เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยเนี่ยนี่คือเรื่องจริงเมยมาสร้างกําลังใจให้กับทุกหลายๆคนให้กล้า,าหานโดยที่ไม่ได้คิดเอาอะไรมาตอบแทนเลยไม่แค่มาบอกเอาชีวิตของเมย มาเป็นบรรทัดฐานโดยที่ไม่พาดพิงถึงใครแล้วก็ไม่พูดถึงใครเนี่ยในคลิปต่างๆนี่ไม่ใช้ชีวิตของเมย์แล้วก็การสอนลูกก็เหมือนกันเหมือนเมย์บอกเนี่ยพ่อเมย์ก็ไม่รู้จะเอาใครมาเป็นตัวอย่างเมย์ก็จะเอาลูกมามาเป็นตัวอย่างว่าเออถ้าลูกเจอแบบนี้คุณต้องแก้ไขปัญหาแบบนั้นนะคุณต้องเอาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือทางออกที่คือการแก้ปัญหาพ่อเมย์ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกจุด จากองค์กรของสวีเดนที่เขาดูแลเด็กเท่ข้อที่เขาดูแลคนป่วยเป็นโรคซึมเจ้าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่หรือว่าผู้หญิงที่โดนข่มขืนเราก็ไปอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าการเปิดเผยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สามารถทำให้คนที่มีอํานาจเนี่ยแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่นี่คือเป้าหมายอย่าหลงประเด็น คิดแล้วก็ใช้ความใช้การฉลาดให้เยอะๆถ้ามาฟังเมเนี่ยฉลาดอย่าไปหลงอย่าไปคิดเหมือนเหมือนดูหนังดูละครน้ำเน่าคิดถึงชีวิตจริงที่มีผู้หญิงสักกี่คนที่กล้าออกมาเปิดเผยโดยเฉพาะเมเนี่ยเป็นมุสลิมมันเสียหมดเสียหายทุกอย่างแต่เม์กล้าเพราะว่าเม์ต้องการให้พี่น้องเนี่ยร่วมด้วยช่วยกัน เ,เวลามีกฎหมายเนี่ยถ้าแก้ไขกฎหมายแล้วแก้ไขเกี่ยวกับการข่มขืนให้ได้เพราะมันเจ็บมันสร้างตราบาปให้กับผู้หญิงแล้วมันก็เป็นภาพหลอนแล้วมันก็เป็นภาพที่ไม่ดีในในสมองของผู้หญิงที่โดนข่มขืนนั่นคือสิ่งที่เม่สื่อให้พี่น้องคนไทยเนี่ยนะเข้าใจแล้วก็คิดให้ควร สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เด็กๆเนี่ยส่งทหารไปเนี่ยทหารหืดกลามเนี่ยมีเยอะแยะแล้วคนที่เป็นญาติพี่น้องของเมย์ก็เหมือนกันที่อยู่สามจังหวัดเน,นะเมย์ก็เลยน้องเมย์พี่เป็นห่วงน้องเมย์นะขอบคุณมากเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เมย์เนี่ย บอกนะคะเมยไม่ได้มาบอกให้พวกพี่ๆเนี่ยมาสนใจชีวิตมเมย์หรอกเพราะว่าอาจารย์ชูพงมาแล้วพี่ขอตัวนะครับไปค่ะนะคะเวลาแก้กฎหมายเนี่ยช่วยกันแก้แล้วก็ทหารไอโอไอพวกมันร้ายทั้งหลายที่คอยออทำลายเนี่ยเมยก็ขออยากให้มันหมดหมดไปสักทีนะตามจองร้างจองผ่านเมย์มานานแล้ว เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะหมดถ้าเกิดไม่มีถ้าอํานาจคอสอชอหรือว่าทาหารพวกนี้มันยังมีอํานาจอยู่มันก็จะต้องคอยทําลายเนี่ยผลที่รัฐบาลเอื้อแต่ในคุณจากภาะวะปกติคนมีไรายได้น้อยมีความลําบากเละโดนกลุ่ม ทุนใหญ่เอาเปรียบและได้ประโยชน์จากการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของนักการเมืองอยู่แล้วมาสู่ภาวะวิกฤิคนหาเช้ากินคํายิ่งเจ็บตัวแค่ มาแล้วในการปกรครองตัวเองตอนเข้าสู่สภาวะยากลําบากท้ายสุดรัฐบาลที่พวกกลุ่มคนบางส่วนสมอ้างว่าเป็นรัฐบาลคนดีกลับไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นใดๆไ,ได้เลยว่าจะนําพาประชาชนชาวไทยทั้งประเทศให้รอดพ้นไปจากสถานการณ์เลวร้ายต่างๆให้ก้าวผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่านี้ได้น้านนะสีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะนะ เมย์ก็มามาพูดนะอ้อนวอนก็แล้วร้องไห้ก็แล้วด่าก็แล้วเออไม่รู้ไม่รู้จะไปช่วยอะไรได้แล้วนะอ้อนวอนบอกว่าให้เลิกคำชั่วเถอะเห็นแก่ประชาชนบ้างก็พูดไปแล้วมาด่ามาประนามมาเฉแล้วก็ทำไปแล้ว ทีนี้ก็เมย์ก็ไม่รู้ไปแล้วนะคะแล้วก็ไปฟังอาจารย์ชูพงกันเพราะน้องเมย์ก็จะไปได้ฟังอาจารย์ชูพงบ้างแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับค่ําคืนนี้นะคะราตรีสวัสดิ์อย่าคิดอะไรมากขอพรน,นะคะขอพรต่อพระเจ้าให้เราเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อโรคเ,เอ่อโรคระบาดแล้วก็ขอให้เราเนี่ยรอดพ้นจากน้ํามือคนชั่วแล้วก็ขอให้เราเป็นคนดีตลอดไปแล้วขอให้เรายึดมั่นถือมั่นแล้วต่อสู้ด้วย จิตใจที่หนักแน่นไม่เอ็นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเราเป็นถ้าเราบอกว่าเราออกมาด้วยความยุติธรรมเราก็ต้องมีความยุติธรรมให้กับทุกคนถ้าอันไหนที่ปกป้องได้ก็ช่วยกันปกป้องนะคะคนดีไม่ได้มีกันทุกคนไม่ได้มีกันเยอะคนที่เสียงตายเสียงชีวิตมันก็ไม่ได้มีมากเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะคะไม่ต้องคิดเรื่องมีเยอะมากเพราะมันจะทำให้พวกคุณเนี่ยนะ บั่นทอนชีวิตจ,จิตใจเม่เข้มแข็งพอเรื่องแบบเรื่องแค่นี้เมไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะเจอมาเยอะก็ทําใจได้หมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมขอมาทําหน้าที่บ่าวของอัลลอฮ์บ่าวของพระเจ้าแล้วก็นําหน้าที่คนของประชาชนที่พ่อคุณเข้ามาฟังแล้วก็แชร์คลิปของเมนะคะเมขอ์อัอขอโทษทุกๆคนที่ทําให้เสียใจแล้วก็ขอบคุณกับการ ข้ามาฟังแล้วก็ห่วงใยแล้วก็ขอพรเมขอให้ทุกๆคนเนี่ยนะมีจิตใจหนักแน่นให้มากที่สุดอย่าให้มานหรือว่าออสิ่งยั่วยุเนี่ยทำให้พวกคุณเนี่ยนะเกลียดกันหรือว่าเกลียดเมเมไม่ได้มาด้วยความเกลียดชังเมไม่ได้มาด้วยความเออให้สังคมแตกแยกหรือว่ามาทําลายเพื่อนเมมาเพื่อความร,รักเมมาเพื่อต้องการให้พวกพี่ๆน้องๆเนี่ย ได้พบความสุขอย่างแท้จริงได้ออกมาต่อสู้แล้วไม่เสียเปล่านะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณมากๆราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้าถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้ามยมีเมก็จะมาไลฟ์สดอีกนะคะเมย์ขอบอกว่าคลิปของเมย์เนี่ยมาขอคุยทุกเรื่องนะคะเมย์ไม่ขอมาพูดเรื่องอะไร ที่มันจำเจที่เมย์ขอมาใช้พื้นที่ใน facebook เนี่ยเพื่อชักชวนให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจในสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมันเป็นสิ่งที่พวกคุณคิดว่ามันละเอียดอ่อนมันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเข้มแข็งขึ้นต่างหากนะคะขอบคุณมากๆค่ะ อัสลามุลัยกุมว่า ok um. เรามาต้นลอฮิยาบาุกาตุขออ ah ัลลอฮ์คุ้มครองและก็ขอพระเจ้ามอบความรักความบริสุทธิ์ให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะอาเมีนค่ะ ดีไหมพี่ไม่ได้ยินเลยอ่ะบอกบอกมันบอกมันเลยนะ ป๋าไัยารถ้าป๋าไม่ได้รู้ความจริงนะป๋าก็ควรจะเป็นกลางอย่าโจมตีน้องเมย์ จ้าใช่ใช่ น้องเมย์บอกแล้วว่าสิ่งที่น้องเมย์ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อทุกคนน้องเมย์เจออะไรมาตั้งเยอะแยะทำไมทุกคนไม่เคยคิดน้องเมย์คือคนที่โดนกระทำแต่ทุกคนกลับมาประนาม